โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลุยกันต่อนะครับสำหรับหลักเกณฑ์ครามเมอร์นะครับข้อที่เราทิ้งค้างกันเอาไว้คราวที่แล้วเนาะก็คราวที่แล้วนะครับเราก็เขียนจากหลักเกณฑ์ครามเมอร์นะครับก็เขียนโคไซน์ C ขึ้นมาแล้วนะครับยังเหลือเพียงแค่ว่าเรายังไม่ได้คำนวณดีเทอร์มินันต์เนาะงั้นเรามาคำนวณดีเทอร์มินันต์กันนะจำได้ไหมครับว่าวิธีการในการหาดีเทอร์มินันต์ของเมทริกซ์3คูณ3ทำยังไงนะครับเราก็ copy นะครับ2คอลัมน์แรกมานะครับเอามาแปะนะครับแล้วเราก็คูณลงลบคูณขึ้นเนาะเริ่มแรกผมคูณลงก่อนนะครับตรงนี้จะสังเกตได้0เนาะแล้วก็ได้ CB กำลัง2แล้วก็ได้ A กำลัง 2C นะครับ CB กำลัง2บวก CA กำลัง2เนาะนะครับนี่คือคูณลงเนาะนะครับ0 0 0เอาใหม่0คูณ0คูณ C ได้0เนาะ C คูณ B คูณ B ได้ CB กำลัง2เนาะ A คูณ C คูณ A ได้ CA กำลัง2เนาะลบด้วยคูณขึ้นนะครับก็ตรงนี้ได้0พอมี0อยู่นะครับตรงนี้ก็ได้0พอมี0อยู่ตรงนี้ C คูณกัน3ตัวก็จะได้ C กำลัง3นะครับนั่นคือตัว C ส่วนตัวส่วนนะครับก็ทำทำนองเดียวกันนะครับก็ copy 2คอลัมน์แรกมานะครับแล้วก็เอามาแปะนะก็คูณลงนะครับได้0คูณลงมี A B C พร้อมกันเลยนะครับแล้วก็คูณลงอีกทีหนึ่งนะครับก็จะได้ A B C มาอีกตัวหนึ่งนะครับลบด้วยคูณขึ้นนะครับคูณขึ้นก็มี0ก็จะได้0คูณขึ้นมี0ก็จะได้0อ้าวมี0หมดเลยนี่ก็จะได้0นะครับนะนี่คือสิ่งที่เรามีนะก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ผมแอบสังเกตนะผมแอบสังเกตว่าตัวเศษเนี่ยจะมี C เป็นตัวร่วมผมดึง C ออกมาก่อนนะดังนั้นผมก็จะได้เป็น B กำลัง2บวก A กำลัง2แล้วก็ลบ C กำลัง2เนาะส่วนตัวล่างนะครับ A B C บวก A บวก C ก็จะได้2 A B C เนาะนะครับแล้วเรา C ก็ตัด C ได้นะครับแล้วก็ที่ตัดได้ก็เนื่องจาก C เป็นความยาวนะครับมันเป็นไม่เป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับโอเคดังนั้นจริงๆแล้วเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับ B กำลัง2บวก A กำลัง2ลบ C กำลัง2หาร2 AB นะเพราะฉะนั้นเราก็คูณตลอดทั้ง2ข้างด้วย2 AB เฮ้ยเราจะได้อะไรเนี่ยนะครับจะได้ว่านะครับก็จะได้เป็น b กำลัง2บวก a กำลัง2ลบ c กำลัง2เท่ากับ 2ab cos ของมุม c แล้วเราก็ย้ายเทอมนี้นะครับไปขวามือแล้วก็ย้ายเทอมนี้ไปซ้ายมือนะครับแล้วเราก็เขียนสลับที่กันสมัยก็จะได้ c กำลัง2นะครับเท่ากับ b กำลัง2นะเขียนอย่างนี้ใหม่ดีครับนะอย่างที่บอกผมย้ายลบ c กำลัง2ไปขวาอันนี้ไปซ้ายนะนั้นเขียนตรงนี้ครับ b กำลัง2บวก a กำลัง2ลบ2ผมลอกผิดใช่ไหม ตรงนี้จะต้องเป็น2 ab cos c นะ2 bc มาได้ยังไงเนี่ยยังงงอยู่เลยนะตรงนี้ก็เป็น2 abคอสของมุม C เท่ากับ C กำลัง2นะครับแล้วเราก็เพราะฉะนั้น C กำลัง2นะก็สลับที่กันนิดนึงนะให้ A กำลัง2มาอยู่ข้างหน้าหน่อย A กำลัง2บวก B กำลัง2ลบ2 AB คอส C และนั่นก็ไม่ใช่ใครนะครับนั่นคือกฎของโคไซน์ที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีอยู่แล้วนะครับนะดังนั้นข้อนี้ก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์กฎของโคไซน์นะโดยใช้หลักเกณฑ์ครามเมอร์นะครับหลักเกณฑ์ครามเมอร์นะก็หวังว่าเราจะชอบกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อนี้เดี๋ยวเราไปข้อสุดท้ายของหลักเกณฑ์ครามเมอร์กันนะครับก็คือ117นะครับโจทย์ถามว่าจงหาค่า A นะครับที่ทำให้ระบบสมการนี้มีผลเฉลยเพียง1เดียวนะสังเกตนะครับระบบสมการนี้เนี่ยมี2สมการ2ตัวแปรนะดังนั้นเราสามารถใช้หลักเกณฑ์ครามเมอร์ได้แล้วหลักเกณฑ์ครามเมอร์เขาบอกว่าอะไรครับหลักเกณฑ์ครามเมอร์กล่าวไว้ว่าผลเฉลยของระบบสมการนะครับจะมีเพียงแค่ผลเฉลยเดียวเท่านั้น
เมื่อ determinant ของเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ไม่เป็นศูนย์นะครับจะมีเพียงผลเฉลยเพียงหนึ่งเดียวเมื่อ determinant ของเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ไม่เป็นศูนย์ดังนั้นเงื่อนไขตรงนี้จะมาช่วยเราในการหา A นะครับก็เขียนขึ้นมานะครับว่าพิจารณา determinant นะครับของเมทริกซ์สัมประสิทธิ์นะครับซึ่ง determinant ของเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ของเรานะครับก็เอาสัมประสิทธิ์มันมาเนาะโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจตัวแปรดังนั้นเดี๋ยวเราก็ไม่เอา x 1 x 2มาเนาะตัดทิ้งไปก็แค่สัมประสิทธิ์มันมานะมันก็จะเป็น determinant ของเมทริกซ์ 3a ลบ2ลบ6แล้วก็ a นะครับนี่คือแล้วเราก็คิดแบบเดียวกับที่เราเคยทำเลยนะครับสลับ2คูณ2คือคูณลงลบคูณขึ้นนะครับคูณลงก็ได้ 3a คูณ a ลบด้วยคูณขึ้นคือลบ6คูณลบ2 3a ปะทะ a ได้ 3a กำลัง2นะครับลบ6ลบ2ได้12ก็ได้ลบ12นะครับงั้นเราก็ใช้ทฤษฎีบทนะครับหลักเกณฑ์ครามเมอร์จากหลักเกณฑ์ครามเมอร์นะครับระบบสมการนี้นะครับมีผลเฉลยเพียงหนึ่งเดียวเมื่อ determinant ของมันไม่เป็นศูนย์ดังนั้น determinant เมื่อกี้นะครับเราคิดมาแล้วนะครับได้ 3a กำลัง2ลบ12เนาะก็ต้องไม่เท่ากับศูนย์นะครับแล้วเราก็ลองแยกแฟกเตอร์ดูแล้วกันนะครับดึง3ออกมาได้ a กำลัง2ลบ4ซึ่ง a กำลัง2ลบ4แยกได้เป็นผลต่างกำลัง2เนาะเพราะ a กำลัง2ลบ4คือ a กำลัง2ลบ2กำลัง2ก็จะได้ a ลบ2คูณ a บวก2นะครับดังนั้นนะครับเงื่อนไขสำคัญที่จะการันตีว่าระบบสมการนี้มีเพียงผลเฉลยเพียงหนึ่งเดียวก็คือ a ต้องไม่เป็น2กับลบ2นะครับนี่คือคำตอบของส่วนแรกเนาะจงหาค่า a นะแต่ส่วนที่2ก็ถามต่อนะครับให้หาผลเฉลยด้วยนะครับว่าไอ้ที่ได้เงื่อนไข a มามันบอกว่าจะการันตีว่าผลเฉลยมีเพียงเดียวนะเขาก็ถามต่อแล้วผลเฉลยนั้นหน้าตาเป็นยังไงนะครับหน้าตาเป็นยังไงดังนั้นเราก็ลุยต่อนะครับลุยต่อก็และผลเฉลยนี้คือเห็นไหมก็เริ่มต้นเราคำนวณใช้ตัวแปร x 1ใช่ไหม x 1ก็ตามสูตรกันเลยเดตของ a 1หารด้วยเดต a เห็นไหมเดต a เราคำนวณมาแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ได้ 3a กำลัง2ลบ12ก็ค้างเข้าไว้เห็นไหมคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องไปทำซ้ำเนาะส่วนเดต a 1ทำยังไงนะเดต a 1ใช่ไหมคุณก็เอาเมทริกซ์ a นี่แหละนะเอามาเหมือนเดิมเลยแล้วคุณก็เปลี่ยนแค่คอลัมน์แรกของมันใช่ไหมครับดังนั้นผมจะต้องเปลี่ยนคอลัมน์ตรงนี้นะครับคอลัมน์ที่1นะเพราะ A1 เปลี่ยนคอลัมน์ที่1ด้วยเทอมขวามือคือ4กับ1นะครับผมก็เอาไปใส่4กับ1นะครับแล้วก็คูณลงลบคูณขึ้นนะครับคูณลงได้ 4A ลบด้วยคูณขึ้น1คูณลบ2นะครับก็จะได้เป็น 4A บวก2นะครับ 4a บวก2หารด้วย 3a กำลัง2ลบ12ซึ่งตัวนี้ถ้าอยากให้สวยงามขึ้นมาสักนิดนึงแล้วก็ดึง2ออกมาในตัวเศษแล้วอาจจะดึง3ออกมาในตัวส่วนนะก็สวยขึ้นนิดนึงพอมีตัวรวมนะครับส่วน x2 ก็ทำทำนองเดียวกันนะลูกมันคือ determinant ของ a2 หารด้วย det a นะตัวส่วนนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือคำนวณมาแล้วเดต a ของเราคือ 3a กำลัง2ลบ12เราก็เอาเมทริกซ์ a มานะ copy มาเอามาแปะนะเมทริกซ์ a ตรงนี้ของเราเนาะแล้วเราก็ตรงเนี้ยเราคำนวณ a 2ก็ต้องแทนที่คอลัมน์ที่2นะครับด้วย4 1นะดังนั้นผมก็แทนมันด้วย4 1ตรงนี้แล้วเราก็ใช้หลักการเดิมคูณลงลบคูณขึ้นนะคูณลงก่อนก็จะได้ 3a คูณ1นะครับลบด้วยคูณขึ้นนะครับลบ6คูณ4
ก็หารด้วย 3a กำลัง2ลบ12นะ 3a คูณ1ได้ 3a ลบ6คูณ 4w4 แต่มีลบข้างหน้าก็กลายเป็นบวก24นะครับหารด้วย 3a กำลัง2ลบ12ดึง3ออกมาตัวบนได้ a 3คูณ a บวก8ตัวล่างดึง3ออกมาได้ a กำลัง2ลบ4 3ตัด3ได้ดังนั้น x 2ก็เลยเป็น a บวก8หารด้วย a กำลัง2ลบ4นั่นเองนะครับนะดังนั้นก็ตรงไปตรงมานะแค่ว่ามันติดตัวแปร a ก็ติดเอาไว้นะครับและนี่คือคำตอบส่วนที่2นะครับก็คือผลเฉลยนะก็จะมี x 1 x 2อยู่ในรูปนี้นะครับโดยที่ a เราก็ค้างเอาไว้นะครับเรียบร้อยนะครับนี่คือข้อที่117นะอย่าลืมนะครับว่าหลักเกณฑ์ครามเมอร์ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้เมื่อไหร่นะก็เน้นย้ำไปแล้วว่าหลักเกณฑ์ครามเมอร์เนี่ยนะครับใช้ได้เฉพาะเมื่อจำนวนสมการกับจำนวนตัวแปรมีค่าเท่ากันในระบบสมการเชิงเส้นของเรานะครับดังนั้นคำถามที่เราจะต้องถามตัวเองต่อไปแล้วถ้ามันไม่เท่ากันล่ะอาจารย์เราจะมีวิธีการคิดยังไงนะครับซึ่งก็จะนำสู่หัวข้อถัดไปก็คือวิธีการกำจัดแบบเกาส์กับเกาส์จอร์แดนนะครับซึ่งการที่เราจะพูดถึงเกาส์แล้วก็เกาส์จอร์แดนได้เนี่ยเราต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนนะครับดังนั้นตรงนี้เดี๋ยวเป้าหมายของเราก็คืออันนี้จะช่วยเราในการหาโดยที่m ไม่จำเป็นจะต้องเป็น n นะก็จะมาช่วยเราในกรณีนั้นซึ่งm เท่ากับ n ก็คำนวณได้เหมือนกันนะแต่แค่ว่าพยายามเขียนว่ามันแตกต่างกับหลักเกณฑ์คราเมอร์ยังไงนะครับโอเคนะงั้นจริงๆตรงเนี้ย m จริงๆถ้าจะเขียนให้ชัดๆคือ m n เป็นอะไรก็ได้เลยนะไม่จำเป็นจะต้อง m เท่ากับ n มั้ย m ไม่เท่ากับ n มั้ยนะนี่จะเป็นวิธีที่สามารถใช้ได้หมดครอบคลุมทุกกรณีนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะก่อนที่เราจะไปเกาส์กับเกาส์ชอร์แดนเนี่ยนะครับก็จะต้องพูดถึงเมทริกซ์ในรูปขั้นบันไดตามแถวกับเมทริกซ์ในรูปขั้นบันไดตามแถวลดรูปซะก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เราต้องโฟกัสนิดนึงนะลูกนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราดูดีๆกันนะครับว่ามันแปลว่าอะไรเริ่มแรกนะครับเรามาพูดถึงเมทริกซ์ในรูปขั้นบันไดตามแถวหรือ row echelon form กันก่อนดูคำนี้นะครับ row echelon formเราจะเรียกว่าเมทริกซ์อยู่ใน row echelon form หรือรูปขั้นบันไดตามแถวเมื่อทั้ง3ข้อต่อไปนี้ต้องจริงโอเค ข้อแรกนะครับถ้ามีแถวที่สมาชิกเป็น0จะต้องอยู่ด้านล่างสุดนะถ้ามันมีแถวไหนแถวคือแนวนอนนะถ้ามีแถวไหนเป็น0หมดจะต้องอยู่ล่างสุดนะครับนะอยู่ล่างสุดนะข้อที่2นะครับในแถวที่ไม่เป็น0ทั้งหมดเมื่อกี้ถ้าแถวเป็น0ทั้งหมดเนี่ยนะมันต้องอยู่ล่างสุดนะต้องอยู่ล่างสุดแต่ถ้าแถวไหนไม่เป็น0นะจะเป็นรูปขั้นบันไดตามแถวได้ตัวแรกที่ไม่ใช่0ในแถวนั้นจะต้องเป็นเลข1ลูกนะนะเลข1คือตัวแรกที่ปรากฏในแถวที่สมาชิกไม่เป็น0ทั้งหมดนะทีนี้สมาชิกตัวแรกที่ไม่ใช่0ในแต่ละแถวเนี่ยมันจะมีชื่อเฉพาะอยู่ก็คือเขาเรียกสมาชิกหลักนะดังนั้นข้อ2ตรงนี้พูดอีกในหนึ่งก็คือสมาชิกหลักในแถวนั้นจะต้องเป็น1เท่านั้นนะครับดังนั้นย้ำอีกครั้งนะครับข้อแรกแถวไหนเป็น0หมดต้องอยู่ด้านล่างเสมอนะถ้ามีแถวไหนเป็น0หมดต้องอยู่ด้านล่างนะถ้าไม่มีไม่เป็นไรก็ข้ามข้อ1ไปได้ถูกไหมเขาบอกว่าถ้ามีไงถ้ามีต้องอยู่ล่างสุดถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้ามีปุ๊บมันต้องอยู่ล่างสุดนะข้อที่2แถวไหนที่ไม่เป็น0หมดนะตัวแรกถ้าเรียงจากซ้ายไปขวาที่จะเจอเนี่ยจะต้องเป็นเลข1นะซึ่งตัวแรกที่ไม่เป็น0ที่เราเจอเนี่ยเขาเรียกสมาชิกหลักงั้นข้อ2ก็เลยพูดบอกว่าสมาชิกหลักจะต้องเป็น1เท่านั้นนะถ้าจะอยู่ในรูปขั้นบันไดตามแถวนั่นคือข้อ2ข้อ3ใช่มั้ยให้เราลองเปรียบเทียบในแต่ละแถวนะที่มันไม่ได้เป็น0หมดเมื่อกี้เราบอกแล้วว่านะข้อ2บอกว่าในแถวที่ไม่ได้เป็น0มันจะต้องมีเลข1ใช่มั้ยถ้าเรามองจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะเลข1จะต้องเยื้องไปด้านซ้ายไปเรื่อยๆนะนี่นะใน2แถวใดๆที่สมาชิกไม่เป็น0ทั้งหมดสมาชิกหลัก1ของแถวที่อยู่ด้านบนจะต้องเยื้องไปด้านซ้ายของสมาชิกหลัก1ในแถวที่อยู่ต่ำกว่า
นะครับก็คือถ้าเรามองจากล่างขึ้นบนก็คือมันเยื้องซ้ายไปเรื่อยๆเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับทีนี้นี่คือ3ข้อเขาเรียกว่ารูปขั้นบันไดตามแถวนะแต่ถ้ามีอีกข้อหนึ่งถ้ามีโบนัสอีกข้อหนึ่งซึ่งก็คือข้อ4นะครับถ้านอกจากตรงกับ3ข้อนี้นะเพิ่มอีกข้อหนึ่งข้อ4ข้อ4ว่าไงทุกคอลัมน์เมื่อกี้เรามองตามแถวนอนมองแนวนอนต่อไปมองคอลัมน์แนวตั้งผลปรากฏว่าถ้าทุกคอลัมน์ที่มีสมาชิกหลัก1อยู่สมาชิกตัวอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกหลัก1เป็น0หมดนะถ้ามองแนวตั้งนะตัวอื่นเป็น0หมดจะเรียกเมทริกซ์ที่สอดคล้องกับทั้ง4ข้อนี้ว่ารูปขั้นบันไดตามแถวแล้วเพิ่มคำนี้เข้าไปลดรูปนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเรียก reduce row echelon form หรือบางคนเรียก row echelon reduce form นะได้หมดมันสลับที่กันได้นะครับโดยจริงๆแล้วเขาก็จะเขียนสั้นๆว่า REF ตัวนี้ก็ REF เฉยๆนะครับ row echelon form คือรูปขั้นบันไดตามแถวแต่ถ้าก็คือสอดคล้อง3ข้อถ้าเพิ่มอีกข้อนึงก็จะกลายเป็นรูปขั้นบันไดตามแถวลดรูปหรือ reduce row echelon form อ่ะเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างทั้ง8เมทริกซ์นี้นะครับจะเป็นตัวอย่างของรูปขั้นบันไดตามแถวหมดเลยนะเพียงแต่ว่านะ4เมทริกซ์บนนะจะสอดคล้องแค่3ข้อแรกนะมันก็เลยเป็นแค่ผมใช้สีอะไรสีม่วงนี่นะเป็นแค่ขั้นบันไดตามแถวแต่มันไม่ลดรูปแต่ถ้าอีกข้อนึงมันถูกต้องนะครับข้อที่4ถูกต้องก็จะลดรูปด้วยนั้นข้างล่างนี้ก็จะสูก4ข้อนะครับเอาเราลองมาดูกันเริ่มแรกขั้นบันไดตามแถวจำได้ใช่ไหมครับว่ามันจะต้องถูก3ข้อด้วยกันนะถูก3ข้อข้อแรกว่าไงนะถ้าเมทริกซ์ไหนนะครับมีแถวที่มันเป็น0ทั้งหมดอยู่มันต้องอยู่ล่างสุดเสมออันนี้ไม่มีแถวไหนเป็น0หมดเลยก็ไม่เป็นไรนะอันนี้มีไหมแถวเป็นศูนย์หมดมีเห็นไหมว่าคือแถวนี้แล้วมันก็อยู่ล่างสุดจริงๆดังนั้นถูกต้องฮะอันนี้มีกี่อันมี2อันปรากฏว่าทั้ง2แถวที่มีเมทริกซ์เป็นที่มีแถวเป็นศูนย์หมดอยู่ข้างล่างสุดหมดเลยก็แสดงว่าโอเคใช่ไหมสมมุติว่าผมย้ายตัวเนี้ยมาอยู่แถวบนสุดนะอันนี้จะผิดละมันจะไม่ใช่เป็นขั้นบันไดตามแถวแล้วนะเพราะว่าถ้ามันมีศูนย์หมดต้องอยู่ล่างสุดเสมอนะลูกนะเอามากองข้างล่างให้หมดเลยนะครับส่วนข้อตรงนี้นะครับก็ไม่มีแถวเป็นศูนย์ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าก็สอดคล้องข้อที่1เพราะข้อที่1บอกว่าถ้ามันมีมันต้องอยู่ด้านล่างถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรนี่เนาะทีนี้บางคนบอกอาจารย์แล้วไอ้ตัวสตาร์ของอาจารย์นี่คืออะไรไอ้ตัวสตาร์ตรงนี้ก็คือเป็นเลขอะไรก็ได้เลยนะไม่มีผลนะคุณจะใส่เลข5เลข7เลข e เลขพายใส่อะไรไปได้หมดเลยนะไม่มีผลโอเคนะครับนั่นคือข้อ1ถูกหมดเลยนะครับข้อที่2เค้าบอกว่าถ้าแถวไหนไม่ได้เป็นศูนย์หมดนะถ้าเรียงจากซ้ายไปขวาตัวแรกที่คุณจะต้องเจอซึ่งเราเรียกว่าสมาชิกหลักใช่ไหมก็จะต้องเป็นเลขหนึ่งดังนั้นคุณจะสังเกตตรงนี้นะมองจากซ้ายไปขวาตัวแรกที่จะเจอที่ไม่ใช่ศูนย์จะต้องเป็นหนึ่งเห็นไหมตัวแรกที่เจอเห็นไหมหนึ่งตัวแรกที่เจอคือหนึ่งนะตัวแรกที่เจอเป็นหนึ่งนะสมาชิกหลักเป็นหนึ่งหมดก็ถูกต้องนะอันนี้ก็เหมือนกันนะเลขหนึ่งตัวแรกที่ไม่ใช่ศูนย์ปรากฏหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดเลยโอเคนะนี่1 1 1 1หมดเลยนะสมาชิกหลักเป็น1หมดมองจากซ้ายไปขวานะข้อนี้ก็เหมือนกัน1หมด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 โอเคเรียบร้อยอันนั้นสมาชิกหลักของเราคือ1 1 1 1 1 1 1 1อ่ะนั่นไม่ใช่1 1อ่ะสมาชิกหลักของเราอ่ะข้อที่3บอกว่าอะไรนะข้อที่3บอกว่าใน2แถวใดๆใช่มั้ยที่สมาชิกไม่เป็นศูนย์ทั้งหมดอยู่ติดกันสมาชิกหลักที่1ถ้ามองจากข้างล่างขึ้นข้างบนมันต้องเยื้องซ้ายเสมอคุณเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันเยื้องซ้ายไปเรื่อยเยื้องซ้ายไปเห็นไหมเยื้องมันห้ามอยู่ตรงกันนะมันจะต้องเยื้องซ้ายถ้ามองจากล่างขึ้นบนอันนี้ก็เยื้องเยื้องซึ่งไอ้คำว่าเยื้องนี่ไม่จำเป็นจะต้องแบบติดกันแบบนี้มันอาจจะเยื้องแบบนี้ก็ได้ขอแค่มันอยู่ด้านซ้ายมือมองจากล่างขึ้นบนมันก็เนี่ยมันขยับไปทางซ้ายนะจะขยับไปกี่บล็อกก็ได้นะขอให้มันอยู่ด้านซ้ายนะอันนี้ก็จะถือว่าสังเกตหน้านี้สอดคล้องหมดเลยนะครับก็เป็นสอดคล้องกับทั้ง3ข้อขั้นบันไดตามแถว
ไม่ลดรูปนะทำนองเดียวกันกับข้างล่างคุณจะสังเกตนะโอเคเพียงแต่ว่ามันจะเปลี่ยนจากขั้นบันไดตามแถวเป็นขั้นบันไดตามแถวลดรูปเมื่อไหร่นะเมื่อข้อ4ถูกต้องข้อ4บอกว่าอะไรนะให้เราแทนที่จะมองตามแถวทิ้งเราไปมองคอลัมน์ละให้เรามองคอลัมน์ที่มีสมาชิกหลัก1อยู่เห็นไหมก็เมื่อกี้จริงๆผมไฮไลท์ไว้แล้วนะอุ๊ปส์ไฮไลท์มาอีกทีนี่สมาชิกหลักของเรานะสมาชิกหลัก1เห็นไหมไฮไลท์เกินตลอด ปัง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 นะข้อที่4เราจะมองในแนวคอลัมน์ละคุณจะสังเกตเขาบอกว่าจะเป็นขั้นบันไดตามแถวลดรูปถ้าตัวอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกหลัก1ต้องเป็น0หมดคุณเห็นไหมนอกจาก1เป็น0หมด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 เอเห็นไหมก็เลยเป็นขั้นบันไดตามแถวลดรูปเนาะหวังว่าจะเข้าใจแล้วเนาะว่าหน้าตาตัวอย่างของเมทริกซ์ที่อยู่ในรูปขั้นบันไดตามแถวกับขั้นบันไดตามแถวลดรูปมีอะไรบ้างอ่ะดังนั้นทีนี้เราก็จะมายากขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งด้วยการที่อ่ะเราลองมาดูดิข้อที่118ข้อนี้เขาถามว่าเมทริกซ์ใดบ้างที่อยู่ในรูปขั้นบันไดตามแถวและเมทริกซ์ใดบ้างที่อยู่ในรูปขั้นบันไดตามแถวลดรูปโอเคนะครับทีนี้เราก็ค่อยๆมาดูกันนะครับก็ต้องทวนเนาะการที่อยู่ในรูปขั้นบันไดตามแถวต้องสอดคล้อง3ข้อนะเราก็มาดูทีละข้อข้อแรกเมทริกซ์ไหนมีแถวที่เป็น0หมดต้องอยู่ด้านล่างอันนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรอันนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรอันนี้มีแถวที่เป็น0หมดเอาอยู่ด้านล่างหวานเจี๊ยบถูกต้องอยู่อันนี้ไม่มีไม่เป็นไรอันนี้ไม่มีไม่เป็นไรส่วนข้อนี้มี2อันเลยมี2แถวเลยแต่อยู่ล่างสุดหมดก็ไม่เป็นไรส่วนข้อ Gมี2แถวแล้วมันก็อยู่ล่างสุดหมดก็ไม่เป็นไรแสดงว่าทุกข้อสอดคล้องกับข้อ1หมดแสดงว่าทุกข้อสอดคล้องข้อ1หมดผ่านต่อไปดูข้อ2ข้อ2บอกว่าให้ดูสมาชิกหลักใช่ไหมก็คือว่าสมาชิกหลักคือสมาชิกที่ถ้ามองในแนวแถวนะครับตัวแรกที่ไม่ใช่0ก็จะต้องเป็นสมาชิกหลักและจะต้องเป็นเลข1เท่านั้นนะดังนั้นเราลองมาไฮไลท์สมาชิกหลักกันตัวแรกเอาเป็น1จริงๆตัวแรกถ้ามองตามแถวเป็น1ให้เป็น1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 ทุกข้อนะคุณจะสังเกตมองตามแถวตัวแรกเนี่ยเป็น1หมดเลยดังนั้นข้อ2ก็เลยถูกต้องด้วยนะครับสมาชิกหลักในแต่ละแถวเป็น1หมดนะถ้ามองตามแถวต่อไปข้อ3ข้อ3เป็นการเปรียบเทียบถ้ามองจากล่างขึ้นบนสมาชิกหลักต้องสมาชิกหลัก1ต้องเยื้องไปทางซ้ายเอาเยื้องจริงๆเยื้องว่ะเยื้องว่ะเยื้องว่ะเยื้องไปทางซ้ายหมดเลยเอาแสดงว่าข้อ3นี่ถูกหมดเลยนะนะส่วนข้อ G บางคนบอกอาจารย์ไม่เห็นมีสมาชิกหลัก1อาจารย์ไม่เห็นว่ามันจะต้องเยื้องไปทางซ้ายเลยเพราะมีสมาชิกอาจจะพูดกันได้ไงอย่างที่บอกนะครับมันบอกแค่ว่าถ้ามันมีนะมันจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าสอดคล้องนะครับถ้ามีสมาชิกนะถ้ามันมีแถวที่ไม่เป็น0หมดเนี่ยก็จะมีสมาชิกหลักใช่ไหมจะต้องเป็น1แต่ตรงเนี้ยมันไม่มีแถวที่มันไม่ใช่เป็น0ทั้งหมดเนี่ยดังนั้นมันก็เลยไม่เป็นไรใช่ไหมถ้ามีต้องสอดคล้องถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามันสอดคล้องอยู่ดีนะครับดังนั้นคุณจะสังเกตว่าในข้อเนี้ยเมทริกซ์ A หรือเมทริกซ์ G สอดคล้องกับทั้ง3ข้อเลยนะครับดังนั้นทุกข้อเป็นรูปขั้นบันไดตามแถวหมดเลยได้โจทย์ถามนะเมทริกใดบ้างดังนั้นข้อนี้นะครับก็เลยตอบว่าทุกเมทริกอยู่เป็นรูปขั้นบันไดตามแถวหมดเลยนั่นคือคำตอบนะครับแต่ทีนี้ก็ถามว่าเมทริกใดบ้างที่อยู่ในรูปขั้นบันไดตามแถวลดรูปการที่มันจะลดรูปนี้มันต้องมีข้อ4ใช่ไหมข้อ4คือยังไงนะให้เราดูคอลัมน์บ้างคอลัมน์ไหนใช่ไหมครับที่มันมีสมาชิกหลัก1อยู่ผมก็ไฮไลท์มันต้องไฮไลท์มีสมาชิกหลัก1อยู่ไฮไลท์หมดเลยเห็นไหม
สมาชิกหลักหนึ่งอยู่ต้องดูให้หมดให้ดูแถวไอ้พูดผิดให้ดูคอลัมน์ที่มีสมาชิกหลักหนึ่งอยู่แล้วผลปรากฏว่าตัวเลขอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกหลักหนึ่งนั้นต้องเป็นศูนย์หมดอันนี้ได้อ้าวอันนี้ไม่ได้ละใช่ไหมเพราะตัวมันติดตัวปัญหาตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมมันไม่ได้เป็นศูนย์หมดนี่นะแสดงว่าข้อ A นี่เป็นขั้นบันไดตามแถวแต่ไม่ลดรูปแล้วนะครับไม่ลดรูปดังนั้นตัวนี้โน้ตไว้หน่อยว่าไม่ลดรูปนะแต่มันเป็นขั้นบันไดตามแถวนะส่วนข้อนี้นะครับตัวอื่นที่ไม่ใช่1เป็น0หมดจริงถูกว่ะแสดงว่าข้อนี้ลดรูปเห็นมั้ยข้อนี้ตัวอื่นเป็น0หมดอ้าวตัวนี้ไม่ใช่นี่ว่าติดเลข1ตัวนี้นะเพราะเลข1ตัวนั้นไม่ใช่สมาชิกหลักนะก็ไม่ลดรูปส่วนข้อ D เป็น0หมดเลยนะครับนะส่วนข้อ E เกือบใช่นะติดเลข2ตัวนี้นะนะมันไม่ได้เป็น0หมดเท่านั้นตัวนี้ไม่ลดรูปนะส่วนข้อ F ตัวอื่นที่ไม่ใช่1เป็น0หมดตัวอื่นที่ไม่ใช่1เป็น0หมดก็แสดงว่าลดรูปนะครับส่วนข้อ G ก็ไม่มีอะไรให้เช็คเยอะมันก็เลยลดรูปนะเพราะถ้ามีคุณก็ต้องเช็คว่าต้องสอดคล้องแต่ถ้าไม่มีก็ถือว่าสอดคล้องไปเลยนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ถามว่าข้อใดลดรูปบ้างก็เลยมี B D F แล้วก็ GนะB D F แล้วก็ G โอเคไหมครับเรียบร้อยนะครับก็น่าจะเคลียร์เนาะนะตอนนี้เราคุ้นเคยกับเมทริกซ์ในรูปขั้นบันไดตามแถวกับขั้นบันไดตามแถวลดรูปแล้วนะก็มาดูตัวอย่างนี้ก็จะมีเริ่มยากขึ้นแล้วนะก็คือเดี๋ยวมันจะมีปนกันบ้างนะครับทั้งเมทริกซ์ที่อยู่ในรูปขั้นบันไดตามแถวแล้วก็ไม่อยู่ในรูปขั้นบันไดตามแถวโอเคดังนั้นเดี๋ยวเราจะลิสต์มานะผมก็โจทย์ทำเมทริกซ์ในรูปขั้นบันไดตามแถวนะครับก็คือสอดคล้อง3ข้อแรกแล้วก็เมทริกซ์ขั้นบันไดตามแถวเพิ่มขึ้นมาอีกคำหนึ่งลดรูปแล้วก็น่าจะมีพวกเมทริกซ์ที่ไม่อยู่ในรูปขั้นบันไดตามแถวเลยนะก็จะเป็นOops. ไม่พอขอขยับนิดนึงที่ไม่อยู่ในรูปเราลองมาดูกันนะครับเริ่มแรกเราดูแค่ขั้นบันไดตามแถวก่อนนะครับก็คือสอดคล้อง3ข้อหรือเปล่านะครับถ้าสอดคล้อง3ข้อก็เป็นเมทริกซ์ในรูปขั้นบันไดตามแถวนะถ้าสอดคล้องข้อที่4ก็เป็นลดรูปอ่ะเราลองดูทีละข้อนะครับเริ่มต้นนะครับดูว่าข้อ1ถูกไหมนะข้อ1บอกว่าอะไรนะข้อ1บอกว่าถ้ามีแถวที่มีศูนย์หมดต้องอยู่ล่างสุดนะครับก็ข้อ A นี่ไม่มีเลยใช่มั้ยข้อ B เอามีอยู่แถวนึงแล้วมันก็อยู่ล่างสุดอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่เป็นไรใช่มั้ยข้อ C ไม่มีเลยก็ไม่เป็นไรนะไม่มีเลยไม่มีเลยไม่เป็นเลยโอเคแสดงว่าข้อ1ทุกข้อถูกหมดนะครับต่อไปดูข้อ2ข้อ2นะครับให้ดูทีละแถวใช่ไหมแถวที่ไม่ใช่0หมดเนี่ยนะตัวแรกที่จะต้องเจอต้องเป็นเลข1นะแล้วเราก็จะเรียกมันว่าสมาชิกหลักนะอ่ะนี่ไงสมาชิกหลักนะเลข1แสดงว่าข้อแสดงว่าเมทริกซ์ A เนี่ยสอดคล้องข้อ2อันนี้ก็สอดคล้องอันนี้ตัวแรกที่เจอก็เป็น1หมดก็สอดคล้องอันนี้ก็สอดคล้องอันนี้ก็อ้าวข้อ E ไม่ใช่แล้วนะครับข้อ E นี่ไม่ตรงกับข้อ2นะครับอันนี้ผิดข้อ2นะครับเพราะสมาชิกหลัก
ในแถวที่2นี่กลายเป็นเลข2แล้วนะสมาชิกหลักของเราเนี่ยจะต้องเป็นเลข1นะตัวแรกที่เราจะต้องเจอต้องเป็นเลข1นะครับดังนั้นข้อ E ก็เลยจะอยู่ในแคททิกอรีนี้แล้วนะครับสรุปได้ทันทีเพราะว่าจะเป็นขั้นบันไดตามแถวต้องสอดของ3ข้อผิดข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่อยู่ในรูปขั้นบันไดตามแถวแล้วนะอ๋อแล้วจริงๆแล้วเมื่อกี้ผมพลาดนี่ว่าผมลืมดูข้อ F เออข้อ F นี่ผิดข้อ1นี่ว่านะข้อ F ผิดข้อ1เพราะว่าอะไรนะครับมันมีแถวที่มันเป็น0หมดอยู่ใช่ไหมผมลืมดูพลาดโทษทีเห็นไหมแล้วมันไม่ได้อยู่ล่างสุดดังนั้น F ก็ต้องอยู่ในแคตตากรีนี้ด้วยขออภัยด้วยที่ลืมดูนะนี่ผิดข้อแรกเลยนะครับแถวที่มี0หมดเนี่ยจะต้องอยู่ล่างสุดนะอันนี้ไม่ได้อยู่ล่างสุดก็เลยผิดนะดังนั้นเช็คข้อ1ข้อ2ไปแล้วนะก็เลยเหลือแค่4เมทริกซ์แล้วนะเหลือแค่4เมทริกซ์ต่อไปดูข้อที่3ใช่ไหมข้อที่3บอกว่าเห็นไหมข้อที่3บอกว่าถ้าเราเปรียบเทียบจากล่างขึ้นบนสมาชิกหลักต้องสมาชิกหลัก1ต้องเยื้องไปทางซ้ายเยื้องจริงเยื้องนะเยื้องไปทางซ้ายหมดก็แสดงว่าถูกต้องนะครับมันเยื้องไปทางซ้ายทั้งหมดเลยก็แสดงว่าที่เหลือทั้งหมดนี้สอดคล้องกับข้อ3หมดดังนั้นก็เลยได้ว่า A B C D เป็นนะนี่บางคนนึกไม่ออกนะว่าข้อ3นี้ถ้ามันผิดยังไงก็ถ้าสมมติมันจะผิดเมื่อสมมติผมเปลี่ยนโจทย์ข้อ D เป็น103อย่างเงี้ยถ้าสมมติผมเปลี่ยนเป็น103อันนี้จะผิดข้อ3แล้วนะเพราะมันไม่ได้เยื้องไปทางซ้ายใช่ไหมเลข1นะเลข1มันดันตรงกันแบบนี้คือผิดข้อ3นะมันต้องเยื้องไปทางซ้ายนะโอเคนะเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ลองดูว่ามันลดรูปเมื่อไหร่ลดรูปนี้ก็ต้องมีข้อ4นะข้อ4ก็ให้เราดูคอลัมน์ใช่ไหมคอลัมน์นะที่มีสมาชิกหลัก1อยู่ตัวอื่นที่ไม่ใช่1ต้องเป็น0หมดอ้าวนี่ผิดข้อ4นี่ผิดข้อ4ดังนั้นข้อ A ก็เลยเป็นแค่ตามแถวนะไม่ลดรูปละส่วน B ล่ะนะดูคอลัมน์ที่มี1อยู่นะปรากฏว่าตัวเลขอื่นเป็น0หมดมันก็เลยลดรูปละนะครับดังนั้น B ก็เลยมาอยู่แคตตากอรีนี้นะครับเป็นทั้งบันไดตามแถวแล้วก็ลดรูปด้วยนะต่อไปนะตรงนี้บางอ้าวผิดเต็มๆผิดเยอะเลย มีตัวผิดเยอะเลยนะตัวนี้ไม่ได้เป็น0ดังนั้นตรงนี้ผิดข้อ4ดังนั้นเป็นแค่ขั้นบันไดตามแถวแต่ไม่ลดรูปนะครับส่วนข้อ D dog หวานเจี๊ยบนะครับทุกตัวอื่นเป็น0หมดเลยดังนั้นถูกต้องกับข้อ4ดังนั้น B กับ D เท่านั้นนะครับที่เป็นขั้นบันไดตามแถวลดรูป R R E F นั่นเองนะครับเรียบร้อยนะเรียบร้อยต่อไปนะครับก็จะเริ่มยากขึ้นอีกหน่อยนึงทีนี้เขาให้เราวิเคราะห์เลยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราอยากให้เมทริกซ์ A เนี้ยอยู่ในรูปขั้นบันไดตามแถวลดรูปนะแล้วตัวเลข A B เนี่ยตัวภาษาอังกฤษ A B C D E ตัวเล็กๆเนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่บ้างโอเคนะทีนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์กันทีละตัวนะครับโดยเราก็ต้องนึกเนาะเมทริกไหนอยู่ในรูปขั้นบันไดตามแถวลดรูปมันต้องสอดคล้อง4ข้อสอดคล้อง4ข้อแล้วก็มาวิเคราะห์กันเริ่มแรกเลยนะครับเราเริ่มดูตัว E ถ้าเราคิดดีๆเนี่ยเมทริกในรูปขั้นบันไดตามแถวลดรูปเนี่ยตัวถ้าเราดูตามแถวตัวแรกที่ไม่ใช่ถ้าแถวไหนไม่ได้เป็น0หมดเนี่ยนะสมาชิกหลักตัวแรกที่จะต้องเจอเนี่ยจากข้อ2เนี่ยจะต้องเป็นเลข1เนาะดังนั้นจริงๆแล้ว e เนี่ยมีโอกาสเป็น1ก็ได้หรือจริงๆแล้วเนี่ย e อาจจะเป็น0ก็ได้ใช่ไหมเพราะถ้า e เป็น0ปุ๊บมันก็ได้นี่เพราะว่ามันจะทำให้แถวล่างสุดเป็น0หมดก็จะสอดคล้องกับข้อแรกใช่ไหมที่ว่าถ้ามีแถวไหนเป็น0หมดก็จะต้องอยู่ล่างสุดนะดังนั้น e ก็อาจจะเป็น0หรืออาจจะเป็น1เพียงแต่ว่าใช่ไหมข้อ2บอกว่าอะไรนะถ้าแถวไหนมีสมาชิกที่ไม่ใช่เป็น0หมดตัวแรกที่จะต้องเจอจะต้องเป็น1ดังนั้น e ตอนแรกเราคิดว่าจะได้สอดคล้องกับข้อ2นะ e จะต้องเป็น1แต่ถ้าคุณคิดตามผมตรงนี้เป็น1นะ
คุณเห็นไหมว่ามันจะผิดกับข้อ3ข้อ3บอกว่าอะไรนะถ้ามี2แถวที่ติดกันที่ไม่ใช่0หมดนะเลขสมาชิกหลัก1มันต้องเยื้องไปทางซ้ายคุณจะสังเกตเนี่ยมันเยื้องไปทางซ้ายของเลข1สมาชิกหลักตรงนี้มันไม่มี1อยู่เลยอ่ะแสดงว่า e เป็น1ไม่ได้ใช่มั้ยดังนั้นจริงๆแล้ว e มันก็เลยต้องตัดกรณีที่เป็น1ซะดังนั้นเราก็เลยรู้แล้วว่า e เป็น0นะครับโอเคนะครับต่อไปเราจะไปดูแถวที่2นะเมื่อกี้ดูจากล่างสุดแต่เราจะมาขึ้นบรรทัดนี้ต่อบรรทัดนี้ก็เริ่มต้นเช่นเคยนะเราเริ่มต้นที่ตัว c ตัว c ตัว c เป็นอะไรได้บ้างก็เหมือนเดิมนะตัวแรกที่อาจจะเป็น0หรือ1นะแต่ c เนี่ยนะครับเป็น1ได้ไหมถ้า c เป็น1คุณจะสังเกตว่ามันไม่ได้เพราะถ้า c เป็น1 c จะกลายเป็นสมาชิกหลักการที่เราจะได้รูปขั้นบันไดตามแถวลดรูปเนี่ยอย่าลืมต้องสอดคล้อง4ข้อมันผิดกฎข้อไหนมันผิดกฎข้อ4เพราะกฎข้อ4ปุ๊บถ้าเราให้ e เป็น1ข้อ4บอกว่าคอลัมน์ที่มีสมาชิกหลัก1อยู่ตอนนี้นี่คือสมาชิกหลักของเราตัวอื่นจะต้องเป็น0ทั้งหมดคุณเห็นไหมว่าถ้าตรงนี้เป็น1ตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็น0นะมันยังมี1อยู่นะมันจะผิดกฎข้อ4ดังนั้นแปลว่าอะไร c ตรงเนี้ยมันเป็น1ไม่ได้เพราะมันจะกดผิดกฎข้อ4นะครับดังนั้น c เลยเป็น1ไม่ได้ c ก็เลยต้องเป็น0ด้วยนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะข้าม d ไปสักแป๊บนึงก่อนนะเราจะไปดู a ก่อนดู aA เป็นอะไรได้บ้างสังเกตนะครับว่าแถวนี้ไม่ได้เป็นแถวที่มี0ทั้งหมดใช่ไหมเพราะมีเลข2เลข1ปรากฏอยู่แล้วดังนั้นกฎข้อที่2ว่าไงนะสมาชิกตัวแรกที่เราจะต้องเจอจะต้องเป็นสมาชิกหลัก1ใช่ไหมดังนั้น A เนี่ยเป็นตัวแรกที่จะต้องเจอจะต้องเป็น1นะเพราะถ้า A เป็น0ปุ๊บตัวแรกที่เราเจอกลายเป็นเลข2มันไม่ได้ไงสมาชิกหลักตัวแรกต้องเป็น1ดังนั้นมันก็เลยบีบนะ A เป็น0หรือ1เนี่ยตอนแรกนะแวบแรกแต่ปรากฏว่ามันเป็น0ไม่ได้เพราะถ้าเป็น0ปุ๊บสมาชิกหลักกลายเป็น2ทันทีก็ขัดแย้งกับข้อ2ดังนั้นตรงนี้ A เลยเป็น1โอเคนะดังนั้นเราลองมาทวนนะถึงตอนนี้เนี่ยเราได้ข้อมูลมาแล้วดังนั้นนะตอนนี้เรามีเมทริกซ์ A เป็นรูปนี้นะครับก็แทนทุกอย่างลงไป A ของเราเป็น1 2 1 b 0 0 0 c ก็0แล้วก็ d 0 0 0 0 0นะนี่คืออัปเดตนะตอนนี้เรามีอันนี้ดังนั้นเราเหลือแค่2ตัวคือ b กับ d แล้วล่ะนะ b กับ d นะนะก็มาถึงตัว d เช่นเคยนะครับ d เนี่ยก็จะมีได้2แบบนะครับก็คือ d เป็น1กับ d เป็น0d เป็น1กับ d เป็น0ทีนี้เริ่มต้นกรณีแรกนะครับสลับกันก็ได้ปกติผมเขียน0ก่อน d เป็น0สมมุติว่า d ตรงนี้เป็น0ใช่ไหมคุณจะสังเกตว่ามันก็จะทำให้2แถวแรกไอ้2แถวล่างสุดเป็น0หมดใช่ไหมแล้วพอ d เป็น0ปุ๊บ b จะเป็นอะไรพอ d เป็น0ปุ๊บเนี่ย b มันก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรนี่ดังนั้นในกรณีนี้ตอน d เป็น0นะ b เป็นอะไรก็ได้เป็นจำนวนจริงอะไรก็ได้ไม่มีผลไม่มีเงื่อนไขใดๆบีบ b ไว้ใช่ไหมแต่กลับกันนะในกรณีที่ d เป็น1ทันทีที่ d เป็น1ใช่ไหมกลายเป็นว่า d เนี่ยเป็นสมาชิกหลัก1แล้วกฎข้อ4ว่าอะไรนะการที่จะได้เป็นรูปขั้นบันไดตามแถวรูปกฎข้อ4บอกว่าคอลัมน์ไหนก็ตามที่มีสมาชิกหลัก1อยู่ตัวอื่นต้องเป็นเลข0หมดซึ่งตัวอื่นในที่นี้ก็มี b กับ0ทั้งคู่ต้องเป็น0หมดดังนั้นก็เลยบีบว่า b ต้องเป็น0จากกฎข้อ4ของการเป็น RREF เมทริกซ์ในรูปขั้นบันไดตามแถวลดรูปนะครับดังนั้นโดยสรุปเราก็มาสรุปคำตอบนะครับโดยสรุปนะครับผลเฉลยหรือคำตอบก็คือนะเขียนอยู่ในรูปควรดับดีกว่า
จริงๆมันจะคูณลำดับเขาเรียก5สิ่งอันดับนะมันมี A B C D E นะ A เนี่ยเป็น1นะครับกรณีแรกเนี่ย B เป็นอะไรก็ได้ใช่มั้ย C เป็น0 D เป็น0แล้วก็ E เป็น0นะนี่คือกรณีที่1นะ B เป็นอะไรก็ได้แล้ว D เป็น0นะหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับ A เป็น1นะ C เป็น0 E เป็น0อันนี้ฟิกใหม่แล้วส่วน D จะต้องเป็น1และ B ก็ต้องเป็น0นะครับดังนั้นคำตอบของข้อนี้จริงๆคือตอบมีผลเฉลยมากมายนับไม่ถ้วนนะครับเพราะว่า B เป็นอะไรก็ได้นะหรือไม่ก็เป็นคำตอบนี้นะดังนั้นนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับดังนั้นตอนนี้ทุกคนแม่นแล้วนะแม่นเมทริกในรูปขั้นบันไดตามแถวกับขั้นบันไดตามแถวลดรูปแล้วมันจะเอาไปใช้อะไรต่อเดี๋ยวเราจะไปใช้ในอนาคตนะครับให้หยุดพักเมทริกนั้นไปแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราจะพูดถึงการดำเนินการพื้นฐานตามแถวหรือ elementary row operations นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวมันจะไปใช้ในเกาส์กับเกาส์จอร์แดนนะครับสำหรับ elementary row operation หรือการดำเนินการพื้นฐานตามแถวนะครับมันจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะตรงนี้กับไอ้ REF เมื่อกี้เนี่ยนะมันอาจจะมีรายละเอียดที่เยอะนิดนึงอาจจะต้องจำนิดนึงนะลูกแต่เดี๋ยวพอเราคล่องๆเนี่ยตรงนี้มันก็ผมคิดว่ามันไม่น่าจะยากเกินไปนะเดี๋ยวมันจะจำได้เองนะครับถ้าเราทำโจทย์เยอะโอเคสำหรับการดำเนินการพื้นฐานตามแถวนะครับก็จะมี3ข้อด้วยกันนะครับก็ข้อแรกนะครับคุณสามารถนำเมทริกซ์นะครับนะมาสลับ2แถวได้ๆได้นะทีนี้เราอาจจะต้องจดจำนะครับสัญลักษณ์ที่ผมจะใช้นะทีนี้สัญลักษณ์ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยแต่ละเล่มอาจจะเขียนต่างกันเล็กน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับออเทอร์นะดังนั้นต้องเวลาเราไปอ่านเท็กซ์เล่มอื่นอาจจะต้องระวังนิดนึงว่าเขาอาจจะใช้ต่างกับผมเล็กน้อยนะครับก็เริ่มแรกนะครับการสลับที่ของ2แถวใดๆสมมุติผมอยากจะสลับแถวที่ i กับแถวที่ j เนาะแถวเนี่ยภาษาอังกฤษคือ row มันขึ้นต้นด้วย r ใช่มั้ยดังนั้นแถวที่ i ผมก็เลยแทนด้วย ri แถวที่ j ก็แทนด้วย rj แล้วการสลับที่ผมก็เลยจะใช้สัญลักษณ์เนี่ยนะลูกศรคล้ายๆเป็นสัญลักษณ์ก็ต่อเมื่อใช่มั้ยชี้ไปทางซ้ายกับชี้ไปทางขวาลูกศรที่ชี้ไปทั้ง2ทิศทางนะครับดังนั้นการดำเนินการพื้นฐานตามแถวแรกนะครับคือการสลับแถว2แถวใดๆโอเคดังนั้นก็ใช้แบบนี้ต่อไปนะครับการดำเนินการพื้นฐานตามแถวอันที่2คุณเอาแถวใดแถว1นะครับคูณด้วยค่าคงที่ที่ไม่ใช่0ซะนะสมมุติว่าผมอยากจะเอาแถวที่ i มาคูณด้วยค่าคงที่ c ใช่ไหมก็สัญลักษณ์นี้เลย c คูณ ri ก็ make sense นะไม่ได้แปลกอะไรนะครับนะเวลาเราคูณแถวก็คูณทุกสมาชิกในแถวนั้นเลยนะไม่ใช่แค่คูณตัวหน้าสุดนะลูกคูณทุกตัวเลยนะนั่นคือการดำเนินการพื้นฐานตามแถวแบบที่2สำหรับการดำเนินการพื้นฐานตามแถวอันที่3นะครับเป็นอันที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยนึงแต่ใช้บ่อยที่สุดนะครับก็คือเอาข้อที่2มานะครับแล้วก็ไปบวกในอีกแถวนึงพูดง่ายๆก็คือผมแทนที่แถวใดแถวหนึ่งด้วยการที่เอาค่าคงที่ไปคูณแถวหนึ่งแล้วก็ไปบวกกับแถวนั้นนะครับแล้วแทนที่มันด้วยสิ่งที่เราได้มาด้วยผลบวกนั้นนะยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมเอาแถวที่ i นะครับไปคูณด้วย c แล้วเอาไปบวกกับแถวที่ j ผลบวกที่ได้ตรงนี้นะครับจะไปแทนที่แถวที่ j แทนนะดังนั้นพูดอีกทีนะครับอันนี้เนี่ยนะไปคำนวณนี้ให้เสร็จแล้วอันเนี้ยไปแทนที่แถวที่ j ซะพูดง่ายๆก็คือมันคือการแทนที่แถวที่ j ด้วยผลบวกที่เพิ่งพูดไปนะครับดังนั้นจริงๆแล้วตรงนี้บางเล่มเขาจะเขียนแบบนี้ว่า cri บวก rj แล้วก็เอาไปแทนในแถวที่ j นะแต่ผมขี้เกียจเขียนลูกศรนะผมคิดว่าอันนี้ก็เพียงพอให้เห็นแล้วว่าคำนวณได้ปุ๊บเอาไปแทนที่แถวที่ j นะครับทีนี้พวกเราก็อาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมการดำเนินการพื้นฐานแถวมันมี3แบบนี้นะ
เหตุผลก็คือทฤษฎีบทนี้ลูกนะทฤษฎีบทนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรามีระบบสมการเชิงเส้นในรูปเมทริกซ์แต่งเติมนะและเราทำการดำเนินการพื้นฐานตามแถวทั้ง3แบบเนี่ยผลปรากฏว่าคุณสามารถไปเปลี่ยนหน้าตาของเมทริกซ์ให้อยู่ในรูปง่ายขึ้นได้แต่มันจะไม่มีผลต่อผลเฉลยนะลูกเห็นไหมนะมันจะไม่มีผลเฉลยมันจะไม่มีผลต่อผลเฉลยและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราพูดถึง3แบบนี้ถ้าคุณทำแบบอื่นมันจะมีผลต่อผลเฉลยนะแต่ทำ3แบบนี้ไม่มีผลนะครับไม่มีผลนะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เราจะต้องพูดถึงให้ได้ก็คือว่าถ้าคุณใช้การดำเนินการพื้นฐานตามแถวแล้วเนี่ยนะเราจะเรียกระบบสมการนั้นนะครับที่ถูกผ่านการดำเนินการพื้นฐานตามแถวว่ามันสมมูลตามแถวกันหรือ row equivalent นะครับแล้วเราก็ใช้สัญลักษณ์นี้นะเป็นการบอกว่าเมทริกซ์แต่งเติมของระบบสมการเชิงเส้น S1 นะครับใช้ดำเนินการพื้นฐานตามแถวไปแล้วนะครับก็จะกลายเป็น S2 นะครับแล้วก็ใช้ตัวหนอนนะตัวหนอนนี่ก็คือเป็นการบอกว่ามันผ่านการดำเนินการพื้นฐานตามแถวมาแล้วนะ1ใน3ตัวนี้นะครับซึ่งเราก็จะใช้สัญลักษณ์นี้นะโอเคดังนั้นตอนนี้ผมคิดว่าเราพร้อมแล้วนะครับในการจะเจอวิธีการกำจัดแบบแรกคือคุณกาวส์นะครับชื่อนักคณิตศาสตร์กาวส์อิลิมิเนชันด้วยการนำความรู้นะครับทั้ง3หัวข้อที่เราได้พูดก่อนหน้านี้มานะครับอันแรกเลยนะครับได้พูดกันไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับคือการที่เรามีระบบสมการเชิงเส้นเราเปลี่ยนอยู่ในรูปเมทริกซ์แต่งเติมได้อ่ะผมทวนให้สำหรับคนที่ลืมนะครับวิธีการเปลี่ยนยังไงนะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเรามีเมทริกซ์อันนี้ใช่ไหมเราสามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเมทริกซ์แต่งเติมได้แบบนี้นะครับด้วยการที่คุณสังเกตเอาแค่สัมประสิทธิ์เป็นมานะลืม x ไปเอามากองรวมกันในนี้นะครับแล้วก็เอาด้านขวามือ b นะครับเอามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีขีดตรงๆแบ่งกันอันนี้เขาเรียกเมทริกซ์แต่งเติมของระบบสมการเชิงเส้นนะครับอันนี้คือได้พูดกันไปคราวที่แล้วนะแล้วหลังจากที่เราเปลี่ยนจากระบบสมการเชิงเส้นที่อยู่ในรูปเมทริกซ์แต่งเติมนะครับแล้วให้เราใช้การดำเนินการพื้นฐานตามแถวทั้ง3วิธีที่เพิ่งพูดไปทำมันไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งได้อะไรครับได้เมทริกซ์แต่งเติมอยู่ในรูปใหม่คืออยู่ในรูปขั้นบันไดตามแถวโอเคนี่คือวิธีการกำจัดแบบเก่านะครับทำไปเรื่อยๆจนเมทริกซ์ของเราอยู่ในรูปขั้นบันไดตามแถวแล้วหลังจากนั้นเราจะทำการแทนย้อนกลับซึ่งจริงภาษาอังกฤษเรียกว่า backward substitution นะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าทำไมมันเรียกว่าการแทนย้อนกลับนะแล้วสิ่งที่ได้ก็จะนำมาซึ่งผลเฉลยนะครับส่วนคำว่าตัวแปรหลักตัวแปรอิสระเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนึงนะโอเคนะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับก็ดูข้อที่121จริงๆข้อที่121เนี่ยคุณจะสังเกตมันคือสมการระบบสมการเชิงเส้น3สมการ3ตัวแปรเนาะ m ยังเท่ากับ n อยู่แต่จริงๆข้อนี้ใช้หลักเกณฑ์คราเมอร์ได้ดังนั้นถ้าใครมีเวลาก็ลองไปเช็คกับหลักเกณฑ์คราเมอร์ดูนะครับว่าจะได้คำตอบตรงกับวิธีการกำจัดแบบกาวส์ไหมนะครับเพียงแต่ว่าข้อนี้เขาเขียนไว้ชัดเจนว่าให้เราใช้วิธีการกำจัดแบบกาวส์นะครับดังนั้นเริ่มแรกนะครับสเต็ปแรกก็คือผมก็เขียนให้อยู่ในรูปเมทริกซ์แต่งเติมขึ้นมาก่อนวิธีการทำยังไงนะก็เอาสัมประสิทธิ์มันมาเนาะก็ลบ112ลบ112นะสัมประสิทธิ์เอาแค่สัมประสิทธิ์ก็คือพูดง่ายๆคือเอา x1 x2 x3 ออกไปอะนะครับต่อไปก็ตรงนี้ก็3ลบ1 1นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลบ1 3 4นะครับแล้วเมทริกซ์แต่งเติมก็จะถูกกั้นนะขีดเส้นขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ด้านขวามือเอามาใส่2 6 4นะครับนะครับตอนนี้เมทริกซ์ของเราอยู่ในรูปเมทริกซ์จัตุรัส 4 คูณ 4นะครับและเราจะต้องใช้การดำเนินการพื้นฐานตามแถวนะครับเพื่อเปลี่ยนเมทริกซ์นี้ให้อยู่ในรูปขั้นบันไดตามแถวโอเคซึ่งขั้นบันไดตามแถวต้องสอดคล้อง3ข้อใช่ไหมดังนั้นหลักการสำคัญคืออะไร
หลักการสำคัญนะลูกเดี๋ยวเราจะยึดนะเรามี3ข้อนะคีย์สำคัญเลยก็คือตรงนี้นะผมอยากจะให้เราเน้นย้ำไว้ก็คือข้อ2นะก็คือข้อ2ก็คือมันจะต้องทำให้สมาชิกหลักนะตัวแรกในแต่ละแถวที่ไม่ใช่ศูนย์ทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นเลข1ให้ได้นั่นคือคีย์หลักดังนั้นสำหรับส่วนตัวผมนะครับผมก็จะไล่ไปตั้งแต่แถวที่1จากบนลงล่างไปเลยโดยเมคชัวร์ว่าสมาชิกหลักสมาชิกตัวแรกจะต้องเป็นเลข1และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมสเต็ปแรกของผมนะครับผมจะคูณแถวที่1ทั้งแถวนี้ด้วยลบ1สัญลักษณ์คือสัญลักษณ์นี้ใช่ไหมผมคูณเข้าไปนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนนะผมก็พูดง่ายๆ copy อันนี้ไปเลย copy ไปนะครับแล้วแถวที่1แถวนี้ผมก็คูณด้วยลบ1ใช่ไหมพอคูณลบ1ทุกเทอมแรกลบ1พอคูณลบก็กลายเป็นลบ1ตรงนี้ก็เป็นลบ2ลบ1ลบ2แล้วก็ลบ2แค่นั้นเองจบโอเคนะครับแล้วทีนี้นะครับมันจะใช้หลักการของข้อที่3ของขั้นบันไดตามแถวและก็คือว่าถ้าเรามีสมาชิกหลัก1อยู่มันจะถ้ามองจากล่างขึ้นบนมันจะเยื้องไปทางซ้ายใช่ไหมดังนั้นถ้ามองจากบนลงล่างมันจะต้องเยื้องไปทางขวานั่นก็แปลว่าอะไรก็ว่าตรงนี้ผมก็จะต้องทำให้มันกลายเป็นศูนย์ซะเพราะเดี๋ยวสมาชิกหลัก1มันก็ควรจะเยื้องไปแบบนี้ประมาณนี้ดังนั้นหน้าที่ของผมก็คือพอผมได้สมาชิกหลัก1มาปุ๊บผมจะทำให้ตัวอื่นๆเนี่ยเป็นศูนย์หมดเลยในคอลัมน์ของมันนะด้วยการที่ผมต้องการให้ข้อที่3มันเป็นจริงนะครับดังนั้นผมก็เลยจะต้องใช้การดำเนินการพื้นฐานตามแถวนะครับโดยการที่แถวแรกผมจะยังคงเดิมนะไม่ได้ทำอะไรมันนะครับผมจะมีพื้นที่พอไหมผมขอใหญ่มากตรงนี้จะได้เห็นชัดๆนะนะแถวแรกผมยังเหมือนเดิมนะครับส่วนแถวที่2นะครับผมจะแทนแถวที่2ด้วยการที่อย่างที่ผมบอกผมอยากให้เทอมนี้เป็น0เนาะแล้วนั้นผมจะทำยังไงดีผมยึดแถวที่1เป็นหลักแล้วผมต้องคูณด้วยลบ3ใช่มั้ยถ้าผมเอาลบ3ไปคูณแถวที่1ใช่มั้ยตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ3ใช่มั้ยแล้วถ้าผมมาบวกกับแถวที่2นะแล้วไปแทนที่ในแถวที่2มันจะกลายเป็น0พอดีดังนั้นจินตนาการตามผมนะครับผมเอาลบ3คูณแถวนี้แล้วบวกกับแถวที่2แล้วแทนที่ที่แถวที่2นะครับนี่คือการดำเนินการพื้นฐานตามแถวแบบที่2ดังนั้นผมก็ลบ3คูณ1ได้ลบ3บวก3ได้0ลบ3คูณลบ1ได้3บวก1ได้2ลบ3คูณแถวที่1ลบ3คูณลบ2ได้6 6บวก1ได้7นะครับลบ3คูณลบ2ได้6 6บวก6ได้12นะครับทำทำนองเดียวกันนะครับกับแถวที่3นะบังเอิญว่าแถวที่1กับแถวที่3เนี่ยคุณจะสังเกตนะผมต้องการให้ตัวนี้เป็น0ผมก็ง่ายดายมากผมก็เอา1ใช่ไหมไม่ต้องจริงไม่ต้องทำอะไรเลยคูณ R1 แล้วไปบวกกับ R3 ใช่ไหมเพราะเอาแค่มาบวกกันเฉยๆนะก็1ลบ1ได้0ใช่ไหมลบ1บวก3ได้2ลบ2บวก4ได้2ลบ2บวก4ได้2โอเคนะครับเรียบร้อยเนาะดังนั้นคีย์ของผมนะครับผมทำแถวแรกแล้วผมก็พอได้สมาชิกหลักหนึ่งผมก็ไปเทคแคร์คอลัมน์ที่หนึ่งก็เสร็จแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ผมก็ทำอันนี้ต่อดังนั้นสเต็ปถัดไปของผมนะครับก็คือจะไปดูแถวที่สองแล้วนะแถวที่สองของผมก็ต้องเมคชัวร์ว่าตรงเนี้ยสมาชิกหลักหนึ่งจะต้องเป็นสมาชิกหลักหนึ่งให้ได้ผมก็เลยต้องคูณหนึ่งส่วนสองตลอดนะครับดังนั้นผมก็ copyอันนี้ขึ้นมานะ copy มาใส่แล้วผมก็คูณตลอด R2 ด้วย1ส่วน2นะครับโดยใช้การพื้นฐานตามแถวแบบที่2นะดังนั้นตรงนี้ผมคูณด้วย1ส่วน2ตลอดนะครับจาก2ก็กลายเป็น1จาก7ก็กลายเป็น7ส่วน2จาก12หาร2ก็ได้6นะดังนั้นผมคีย์สำคัญก็คือทำให้ตรงเนี้ยเป็น1ให้ได้นะครับสเต็ปถัดไปนะครับก็คือทำให้ตัวที่อยู่ด้านล่างสมาชิกหลัก1ตัวเนี้ยมันเป็น0ซะ
นะคล้ายๆกับตรงนี้พอผมได้1ปุ๊บผมทำให้ตัวที่ข้างล่าง1ตัวนี้เป็น0อันนี้ก็เหมือนกันพอผมได้สมาชิกหลัก1ผมต้องทำให้ตัวเนี้ยเป็น0อันนั้นผมก็ copy มันไปแล้วนะครับก็ผมจะทำยังไงให้2หายไปใช่ไหมผมก็จะยึดตัว1นี้เป็นหลักผมก็คูณด้วยลบ2นะเอาลบ2คูณแถวนี้ทำไมผมต้องคูณด้วยลบ2เพราะพอลบ2ไปคูณ1ได้ลบ2พอมาบวกกับแถวที่3มันจะกลายเป็น0พอดีก็ตรงตามที่ผมต้องการเลยนะครับดังนั้นคิดตามผมนะครับคิดตามผมนะเอาเทอมนี้คูณด้วยลบ2แล้วมาบวกในแถวที่3แล้วไปแทนที่ในแถวที่3นะครับก็เริ่มต้นใช่ไหมก็ลบ2คูณ1ได้ลบ2บวก2ได้0ตามที่เราต้องการลบ2คูณ7ส่วน2ได้ลบ7บวก2ได้ลบ5ลบ2คูณ6ได้ลบ12บวก2ได้ลบ10เรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยนะครับดังนั้นผมได้ตัวนี้แหละได้0ตามต้องการดังนั้นทำแถวที่2เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะต้องทำแถวที่3ซะนะครับแถวที่3ตรงนี้สมาชิกหลักตัวแรกนะครับจะต้องเป็น1ดังนั้นตรงนี้ยังเป็นลบ5อยู่ผมก็เลยจะต้องไปจัดการมันใช่ไหมครับไปจัดการมันด้วยการที่นะคูณตลอดด้วยลบ1ส่วน5นะครับดังนั้นสมการที่3ผมคูณตลอดด้วยลบ1ส่วน5เพราะพอผมคูณตลอดด้วยลบ1ส่วน5มันก็จะได้เป็น1เห็นไหมแล้วพอลบ1ส่วน5คูณลบ10ก็จะได้2แอบเรียบร้อยนะครับซึ่งสังเกตไหมครับว่าสิ่งที่ผมได้ตรงนี้จะได้เมทริกซ์ที่สอดคล้องกับทั้ง3ข้อของเมทริกซ์ในรูปขั้นบันไดตามแถวแล้วนะครับ3ข้อคืออะไรนะถ้ามีแถวไหนเป็น0จะต้องอยู่ล่างสุดอันนี้ไม่มี0ก็ไม่เป็นไรนะไม่มีแถวที่เป็น0หมดข้อที่2นะครับตัวแรกที่ไม่ใช่0เราเรียกสมาชิกหลักต้องเป็น1หมดก็มี1มีสมาชิกหลัก3ตัวใช่ไหมเรียบร้อยข้อที่3ว่าไงนะหลักสมาชิกหลักต้องเยื้องไปทางซ้ายหมดเรียบร้อยคำเตือนนะครับถึงบรรทัดตรงเนี้ยเมทริกซ์ในรูปขั้นบันไดตามแถวของเราหรือ REF เนี่ยของคุณกับของผมอาจจำเป็นอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นนะว่าถ้าขั้นบันไดตามแถวเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันแต่ถ้าเป็นขั้นบันไดตามแถวลดรูปต้องเหมือนกันนะครับนะต้องเหมือนกันในกรณีนั้นถ้าเป็นขั้นบันไดตามแถวรูปทุกคนจะต้องได้เมทริกซ์เดียวกันแต่ถ้าแค่ขั้นบันไดตามแถวเนี่ยไม่จำเป็นนะครับดังนั้นทฤษฎีบทบอกว่าอะไรนะถ้าเรามีเมทริกซ์แต่งเติมใช่ไหมแล้วผ่านการดำเนินการพื้นฐานตามแถวเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนผลเฉลยนะมันก็จะได้อันนี้ทีนี้ถ้าเราจำได้เราเปลี่ยนอันนี้ให้อยู่ในรูปเมทริกซ์แต่งเติมใช่ไหมถึงคราวที่คุณเปลี่ยนกับเปลี่ยนอันนี้ให้อยู่ในรูประบบสมการเชิงเส้นนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะเรียกว่า backwardsubstitution อย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้หรือภาษาไทยก็คือทำการแทนย้อนกลับซึ่งโดยปกติเราจะทำจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะตรงนี้จำได้ใช่ไหมมันคือสัมประสิทธิ์ของหน้า x1 x2 x3 ใช่ไหมดังนั้นผมใช้ x1 x2 x3 หรือว่า x y z อ่ะ x1 x2 x3 นะดังนั้นบรรทัดสุดท้ายมันบอกว่าอะไรก็0 x1 บวก0 x2 บวก1 x3 เท่ากับ2เอนะครับนี่คือบรรทัดสุดท้ายนะบรรทัดรองลงมาคืออะไร 0x1 ใช่ไหมบวก 1x2 บวก7ส่วน 2x3 เท่ากับ6แล้วบรรทัดแรกสุดคุณก็จะได้เป็น x1 ลบ x2 ลบ 2x3 เท่ากับลบ2นะโอเคนะก็คือเปลี่ยนอันนี้ให้อยู่ในรูปเมทริกซ์นะเปลี่ยนกลับไปกลับมาคุณต้องทำให้เป็นนะลูกแล้วหลังจากนั้นคุณก็บรรทัดแรกนี่คุณจะได้ x3 มาใช่ไหมคุณก็ไม่จริงๆผมไม่ได้ทำอะไรเลยบรรทัดที่2ใช่ไหมคุณก็แค่แทน x3 เท่ากับ2ลงไปเนี่ยผมจะได้ x2 บวกด้วย7ส่วน2คูณ x3 เท่ากับ6ใช่ไหมตรงนี้ผมจะได้ออกมาเป็น7ดังนั้นย้ายข้างไปเป็น x2 เท่ากับ6ลบ7ดังนั้น x2 ก็เลยเป็นลบ1
ต่อไปบรรทัดนี้ x 1นะคุณก็แทน x 2ที่คุณได้มา x 2คือลบ1 x 3ของคุณคือ2ก็จะได้ลบ2ใช่ไหมดังนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมเขียนชัดๆอีกทีนะครับ x 1ก็เลยเป็นเท่าไหร่ลบ2ใช่ไหมตรงนี้บวก1ลบ4บวก1ลบ4ได้ลบ3ย้ายข้างฝั่งนู้นเป็นบวก3ดังนั้น x 1ก็เลยเป็นบวก1เพราะฉะนั้นผลเฉลยคือก็กลายเป็น x 1เท่ากับ1 x 2เท่ากับลบ1 x 3เท่ากับ2นะครับเรียบร้อย1ลบ1 2ดังนั้นถ้าสมมติว่าเรามีเวลาเนาะเราก็ลองอย่างที่ผมบอกคุณก็สามารถเอาไปแทนในโจทย์ได้นะครับว่ามันสอดคล้องจริงๆไหมนะเป็นการตรวจคำตอบหรืออย่างเช่นข้อนี้คุณก็สามารถใช้หลักเกณฑ์ Cramer ในการเช็คคำตอบได้อีกแบบนึงนะครับแล้วลองดูว่าได้คำตอบเดียวกันไหมนะซึ่งแน่นอนมันต้องเท่ากันนะครับโอเคนั้นเรียบร้อยแต่อย่างที่บอกนะครับว่าวิธีนี้คุณสังเกตเฮ้ยมันยาวกว่าหลักเกณฑ์ Cramer พอสมควรนะครับแล้วมันต้องใช้ความรู้ทั้งการดำเนินการพื้นฐานตามแถวรูปขั้นบันไดตามแถวนะครับแล้วก็ทำการแทนย้อนกลับด้วยค่อนข้างหลายสเต็ปนะบางคนก็บอกไม่เห็นจะดีกว่าหลักเกณฑ์คราเมอร์เลยอย่าลืมนะว่าจริงๆมันดีกว่าเพราะอะไรเพราะหลักเกณฑ์คราเมอร์มีข้อจำกัดแม้ว่ามันจะง่ายกว่าก็จริงสำหรับคนที่ชอบดีเทอร์มินันต์นะมันง่ายกว่าเร็วกว่าก็จริงแต่มันมีข้อจำกัดหลักเกณฑ์คราเมอร์คือจำนวนตัวแปรต้องเท่ากับจำนวนสมการนะอย่างเช่นเดี๋ยวคุณจะเห็น advantage ของวิธีการกำจัดแบบเกาส์เลยก็อย่างเช่นข้อนี้ข้อ122มีกี่สมการนะมี4สมการมีกี่ตัวแปรนะมี3ตัวแปรคุณใช้หลักเกณฑ์ครามเมอร์ไม่ได้อีกต่อไปนะดังนั้นข้อนี้บีบบังคับให้ใช้เกาส์เสียงเดียวดังนั้นข้อนี้ก็จะเป็นการบอกเห็นชัดเลยนะว่าเกาส์มันดีกว่านะครับเกาส์มันดีกว่าดังนั้นเริ่มต้นนะครับก็ให้เราเขียนเมทริกซ์ขึ้นมาเมทริกซ์แต่งเติมนะครับเมทริกซ์แต่งเติมทำยังไงนะก็เอาสัมประสิทธิ์มันเอาสัมประสิทธิ์มันมาอย่างเดียวนะครับดังนั้นผมก็ตัด x 1 x 2 x 3ทิ้งออกไปเอาสัมประสิทธิ์มันมาตัดมันออกไปดังนั้นสัมประสิทธิ์หน้า x 1คือ1ลบ1 1ใช่ไหม1ลบ1 1นะครับแล้วก็บรรทัดที่2ลบ1 1ลบ1บรรทัดที่3ระวังนิดนึงนะครับไม่มี x 1อยู่จริงๆมันก็เลยเป็น0 x 1บวกอยู่นะดังนั้นสัมประสิทธิ์ของมันก็เลยเป็น0 10 25นะครับบรรทัดที่3มีหน้า x 1หน้า x 2แต่ x 3ไม่มีอันนั้นจริงๆมันคือบวก0 x 3ซ่อนอยู่นะครับดังนั้นเติมเต็มให้ดีๆนะก็เลยได้เป็น20 10 0นะครับแล้วก็มีขีดขึ้นมาเพื่อเป็นการบอกว่านี่คือจะเอาด้านขวามาแปะนะครับก็จะได้0 0 9 10 8 10นะครับแล้วผมก็จะดำเนินการพื้นฐานตามแถวนะครับซึ่งอย่างแรกนะครับผมก็ต้องไปดูแถวแรกก่อนนะครับผมจะเรียงจากบนลงล่างขั้นตอนแรกเราก็ต้องให้มีสมาชิกหลัก1อ้าวข้อนี้โชคดีตัวนี้เป็นสมาชิกหลัก1อยู่แล้วเห็นไหมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปคือยังไงนะก็จะต้องทำให้ตัวข้างล่าง1ตรงนี้เป็น0เห็นไหมบังเอิญว่าตรงนี้เป็น0อยู่แล้วผมก็เลยต้องจำกัดไม่ใช่กำจัดแถวที่2กับแถวที่4ซะให้มันเป็น0นะครับดังนั้นผมขอ copy มันไปก่อนนะครับcopy ไปนะครับแล้วผมจะต้องทำให้ตัวนี้เป็น0ผมทำยังไงได้ผมก็เอาแถวที่1มาบวกกับแถวที่2ก็จะได้แล้วใช่ไหมดังนั้นผมเอา1ไปคูณแถวที่1แล้วก็บวกแถวที่2นะครับดังนั้นคิดตามผมนะดังนั้น1บวกลบ1ได้0นะครับลบ1บวก1ก็ได้0นะครับ1บวกลบ1ก็ได้0เอาได้0หมดเลยได้0หมดเลยนะครับแถวที่3ไม่ต้องไปแตะอะไรมันนะเพราะว่ามันเป็น0อยู่แล้วตรงนี้ดังนั้นตัวนี้จะต้องให้มันเป็น0นะ20 20ทำยังไงใช่ไหมผมก็ต้องเอาลบ20ไปบวกลบ20เกิดขึ้นได้ยังไงก็เอาลบ20ไปคูณแถวแรกได้ไหมครับแล้วไปบวกกับแถวที่4ลบ20คูณแถวแรกไปบวกกับแถวที่4ดังนั้นคิดตามผมนะครับอย่าลืมนะเอาลบ20ไปคูณแถวนี้แล้วก็มาบวกกับแถวนี้แล้วไปแทนในแถวที่4
ลบ20คูณ1ได้ลบ20บวก20ได้0ลบ20คูณ1ได้20บวก10ได้30ลบ20คูณ1ได้ลบ20บวก0ได้ลบ20ลบ20คูณ0ได้0บวก80ได้ลบ60โอเคเห็นไหมเดี๋ยวนะลบ20คูณ0ได้0ไปบวก80ก็ต้องได้80สิขอบคุณมากครับพี่ติตาลายสุดๆแล้วนะครับตอนนี้นะเรียบร้อยนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเฮ้ยผมเห็นอะไรขึ้นแล้วมี000ปรากฏนี่ดังนั้นเดี๋ยวผมสลับแถวกันดีกว่านะครับดังนั้นเอาตัวเนี้ยไปอยู่ล่างสุดเลยนะครับดังนั้นการที่ผมจะย้ายไปตรงนี้นะครับก็คือเกิดจากอะไรมันก็คือเอา R2 กับ R4 สลับกันใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ย้ายไปด้านล่างส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้จะไปอยู่แถวที่2แทนพอผมย้ายมาตรงนี้ผมไม่ค่อยชอบผมอยากให้แถวนี้มาอยู่ที่แถวที่2แทนดังนั้นดูดีๆนะครับ R2 สลับกับ R4 ตัวนี้ไปอยู่แถวนี้แล้วแล้วเดี๋ยวผมจะสลับแถวที่2กับแถวที่3อีกทีนึงเพื่อให้ตัวนี้ไปอยู่ตรงนั้นแทนแล้วแถวที่30อยู่ตรงนั้นแทนนั้นก็เลยจะต้องทํา2สเต็ปนะครับ R2 ไปสลับกับ R4 ก่อนแล้วพอ R2 ตัวใหม่ก็ไปสลับกับแถวที่3อีกทีนะครับนั้นทําอันนี้เสร็จแล้วก็ตามด้วยอันนี้นะครับนะตอนนั้นสิ่งที่ผมจะได้นะก็จะได้เป็น1 1 1 0นะครับแล้วก็0 10 25 90 0 30 20 80แล้วก็0หมดเลยนะเพราะข้อแรกของขั้นบันไดตามแถวคือ0ทั้งหมดจะต้องเป็นจะต้องเป็นอะไรนะจะต้องอยู่ด้านล่างสุดผมกำลังคิดอะไรสักอย่างอยู่แล้วลืมไปเลยนะครับโอเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับผมแอบเห็นนะว่าจริงๆตรงนี้คุณจะทำให้มันเป็น1หมดก็ได้นะแต่ผมคิดว่าข้อนี้จะง่ายกว่าถ้าสมมติผมทำให้30เป็น0ก่อนซะนะผมทำให้30เป็น0นะครับดังนั้นผมก็จะทำการเอาลบ3ไปคูณแถวที่2แล้วไปบวกแถวที่3นะครับดังนั้นผมขอก๊อปอันนี้มานะก๊อปนะดังนั้นเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนแถวที่3นะดังนั้นผมก็นะก็ดูนะว่าผมเอาลบ3มาคูณแถวนี้แล้วไปบวกแถวที่3นะครับดังนั้นเริ่มต้นลบ3คูณ10ได้ลบ30บวก30ได้0นะครับลบ3คูณ25ได้ลบ75เนาะลบ75บวกกับลบ20ได้ลบ95นะครับลบ3คูณ90ลบ270ลบ270ไปบวก80ได้ลบ190เห็นไหมตรงนี้ก็จะกลายเป็น0หมดแล้วตามที่เราต้องการนะแล้วทีนี้ผมก็จะต้องปรับตัวนี้กับตัวนี้ให้เป็นสมาชิกหลัก1เนาะดังนั้นผมก็จะคูณแถวที่2ด้วย10แล้วก็จะคูณแถวที่3ด้วยลบ1ส่วน95 R3 นะครับก็จะได้เป็น1ลบ1 1 0แล้วก็พอหาร10ตลอดเนาะก็จะกลายเป็น1แล้ว25หาร10 25หาร10ได้เท่าไหร่วะ25หาร10 25หาร10ตัดทอนได้เป็น5 5 25 5 2 10คือ5ส่วน2นะ90หาร10ก็ได้9ส่วนตรงนี้ผมหารด้วยลบ95ตรงนี้ก็กลายเป็น1หารด้วยลบ95ก็จะกลายเป็น2 0 0 1 2 0 0 0 0เรียบร้อยนะ perfect นะครับเรามีสมาชิกหลักอย่างนี้เห็นไหมเป็น1หมดนะสอดคล้องข้อ2ข้อ3ใช่ไหมมันเยื้องไปทางซ้ายหมดเลยถูกต้องข้อแรก0ต้องอยู่ล่างสุดดังนั้นสอดคล้องกับทั้ง3ข้อนี่คือเมทริกซ์ที่อยู่ในรูปขั้นบันไดตามแถวแล้วเราก็ทำขั้นตอนสุดท้ายทำการแทนย้อนกลับ
นะครับทำคอนเทนต์ย้อนกลับก็ผมจะเริ่มจากข้างล่างสุดเสมอข้างล่างคือ 0x1 ผมใช้ x1 x2 x3 นะโอเคข้างล่างผมจะได้ 0x1 บวก 0x2 บวก 0x3 เท่ากับ0เออมันได้0เท่ากับ0ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะ 0x1 บวก 0x2 ก็ไม่มีอะไรนะต่อไปบรรทัดถัดมามันได้ 0x1 บวก 0x2 บวก 1x3 เท่ากับ2ดังนั้นผมได้ x3 เท่ากับ2บรรทัดถัดมาได้ 0x1 บวก 1x2 บวก5ส่วน 2x4 เอ้ย x3 เท่ากับ9และบรรทัดบนสุด 1x1 ลบ 1x2 บวก 1x3 เท่ากับ0เรียบร้อยนะครับนี่คือสิ่งที่ได้อย่างที่บอกนะครับบรรทัดแรก0เท่ากับ0ก็ไม่ได้บอกอะไรเรานะครับอันถัดมา x3 เท่ากับ2ก็เขียนย้ำอีกทีส่วนบรรทัดนี้นะครับเราก็แทน x3 ลงไปนะครับ x3 ของเราคือ2ดังนั้น x2 ของเราก็คือ9ลบด้วย5 x2 ก็เลยเป็น4นะครับส่วนบรรทัดล่างสุดก็เอา x2 x3 ไปใส่นะครับ x2 ของเราคือ4 x3 ของเราคือ2นะครับดังนั้น x4 ของเราก็เลยออกมาเป็น2ผมยัง x4 อยู่เลย x1 ดิx1 เป็น2นะครับดังนั้นคำตอบของข้อนี้ผลเฉลยคือก็จะกลายเป็น x1 เป็น2นะครับ x2 เป็น4แล้วก็ x3 เป็น2อย่างที่บอกบ่อยๆนะครับถ้าใครไม่มั่นใจว่าคำตอบเราถูกไหมเราก็แค่เอามันไปแทนลงไปในโจทย์นั้นแล้วดูว่าสอดคล้องไหมนะครับนะก็คอนเฟิร์มนะตอบ2 4 2เราลองไปแทนดูนะตรงนะครับทีนี้เราทำโจทย์มาถึงตรงนี้เราอาจจะคิดว่าเฮ้ยอาจารย์คำตอบของอาจารย์นี่เป็นการบอกว่าระบบสมการเชิงเส้นทุกระบบจะต้องมีผลเฉลยเพียงหนึ่งเดียวหรือเปล่านะมันมีแค่แต่ละคำตอบนะซึ่งคำตอบก็คือไม่นะมันจะมีทฤษฎีบทการันตีอยู่นะถ้าผมจะไม่ผิดนี่ไงทฤษฎีบทนะครับเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นใดๆเลยนะลูกไม่ว่ากี่ตัวแปรไม่ว่ากี่สมการเนี่ยมันมีแค่3แบบเท่านั้นคือระบบสมการเชิงเส้นนั้นอาจไม่มีผลเฉลยเลยก็ได้หรือมีผลเฉลยเพียงหนึ่งเดียวซึ่งกรณีที่2นี้เราตั้งแต่ที่เราทำมาเป็นอยู่ในกรณีที่2หมดเลยหรือมีผลเฉลยมากมายนับไม่ถ้วน infinitely many solutionsดังนั้นเดี๋ยวเราน่าจะไปเห็นตัวอย่างของแบบที่1กับแบบที่3กันนะว่าระบบสมการเชิงเส้นแบบไหนที่ไม่มีผลเฉลยระบบสมการเชิงเส้นแบบไหนที่มีผลเฉลยมากมายนับไม่ถ้วนนะครับทฤษฎีบทนี้แปลว่าอะไรมันก็แปลว่าถ้ามีคนมาบอกคุณเฮ้ยเราไปแก้ระบบสมการเชิงเส้นระบบสมการนึงผลปรากฏว่าเราได้4ผลเฉลยว่ะคุณรู้แล้วเขาโกหกเพราะทฤษฎีบทนี้บอกว่าจำนวนผลเฉลยอาจจะไม่มีเลยอาจจะมีเพียงแค่1หรืออาจจะมีอินฟินิตี้แบบนะดังนั้นคุณจะไปหาโลสมการเชิงเส้นที่มีผลเฉลยเพียงแค่5ผลเฉลยอย่างนี้6ผลเฉลยอย่างนี้ไม่มีนะเป็นไปได้แค่0 1หรืออินฟินิตี้เท่านั้นนะครับดังนั้นตรงนี้คุณก็เก็ทแล้วเนาะนะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูข้อ123กันนะครับก็จะใช้วิธีการกำจัดแบบเกาส์เหมือนเดิมนะครับดังนั้นผมก็เริ่มต้นเช่นเคยเลยนะครับด้วยการเขียนเมทริกซ์แต่งเติมขึ้นมา3 2 1แล้วก็ขีดขึ้นมา32 1 1แล้วก็0แล้วก็6 2 4แล้วก็6นะครับเริ่มแรกนะครับผมก็จะต้องทำให้แถวที่1ตรงนี้นะครับมีสมาชิกหลักเป็น1ดังนั้นผมก็เลยต้องทำให้ตัวนี้เป็น1คูณ1ส่วน3ไปซะนะครับคูณ1ส่วน3ไปซะนะผมก็ copy มาหมดเลยนะครับ copy มาหมดเลยแล้วผมก็คูณ3เอ้ยหารด้วย3สำหรับแถวแรกเนาะดังนั้นแถวแรกของผมก็จะกลายเป็น1 2ส่วน3 1ส่วน3แล้วก็1นะครับดังนั้นตอนนี้ของผมกลายเป็น1แล้วขั้นต่อไปทำให้ตรงนี้เป็น0นะครับดังนั้นผมก็สามารถทำได้นะครับด้วยการที่เอาสมการเอาแถวแรกนะครับคูณด้วยทำยังไงนะผมก็อยากให้มันเป็น0เนาะผมก็ต้องเอาลบ2คูณแถวนี้แล้วมาบวกกับแถวที่2นะครับก็เป็นลบ2 r1 บวก r2 นะครับอันนั้นคิดตามผมนะลบ2คูณ1ได้ลบ2บวก2ได้0ลบ2คูณ2ส่วน3ได้ลบ4ส่วน3
บวก1ลบ4ส่วน3บวก1ได้ลบ1ส่วน3 1ส่วน3คูณ2ได้2ส่วน3บวก1 2ส่วน3บวก1ได้เท่าไหร่นะได้5ส่วน3ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมทำอะไรผิดหรือเปล่าแป๊บนึงนะหาร1ส่วน3ปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็เอาลบ2 R1 บวก R2 ถูกแล้วเนาะได้1ส่วน3เบลอเองนะลบ2 R1 ได้ลบ2ส่วน3บวก1ลบ2ส่วน3บวก1ได้1ส่วน3นะครับลบ2คูณ1ได้ลบ2บวก0ได้ลบ2โอเคเรียบร้อยขอโทษนะครับต่อไปทํานองเดียวกันนะครับผมจะทําให้ตัวนี้เป็น0นะผมต้องเอาลบ6ไปคูณแถวที่1แล้วก็มาบวกแถวที่3ลบ6แถวที่1ไปบวกที่3นะครับก็เริ่มต้นนะครับลบ6คูณ1ได้ลบ6บวก6ได้0ลบ6คูณ2ส่วน3ก็จะได้ลบ4เนาะลบ4บวก2ได้ลบ2ลบ6คูณ1ส่วน3ได้ลบ2บวก4ได้2ลบ6คูณ1ได้ลบ6ลบ6บวก6ได้0โอเคเนาะเรียบร้อยนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้นะครับก็คือเป็นการทำให้ตรงนี้เป็น0ตามที่เราต้องการแล้วนะครับต่อไปผมก็จะต้องดูแถวที่2แล้วก็ต้องทำให้ตัวนี้สมาชิกหลักเป็น1นะครับผมก็จะต้องคูณนี้ด้วยลบ3ใช่ไหมดังนั้นผมก็คูณลบ3แถวที่2นะครับก็ copy มันมานะครับดังนั้นแถวนี้พอผมคูณด้วยลบ3เนาะก็จะกลายเป็น0 1ลบ1แล้วก็บวก2ส่วน3โอเคดังนั้นเรียบร้อยนะครับสมาชิกหลักของเราเป็น1แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็ต้องทำให้ตัวล่างของสมาชิกหลักนี้เป็น0ซะผมก็เลยจะต้องคูณแถวที่2ด้วย2แล้วไปบวกแถวที่3เนาะนะเพราะว่าพอผมคูณ1พอผมคูณ1ด้วย2ปุ๊บก็จะกลายเป็น2 2บวกลบ2ก็จะกลายเป็น0ดังนั้นเริ่มต้นผมก็ copy matrix แต่งเติมมานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปแทนที่ในอันที่3โอเคก็คิดด้วยกันนะครับเอา2ไปคูณแถวนี้นะดังนั้น2คูณ1ได้2 2บวกลบ2ได้0 2คูณลบ1ได้2 2บวก2เป็น4 2คูณ2ส่วน3ได้4ส่วน3บวก0ได้4ส่วน3นี้ล่ะผมทำอะไรผิดป่ะแป๊บนึงนะโอ้ my god ผมเห็นละผิดตรงไหนขออภัยด้วยลูกผมผิดตั้งแต่บรรทัดนี้ ขออภัยตอนผมคูณด้วยลบ3ใช่ไหมลบ3คูณตัวนี้ได้1ลบ3คูณตัวนี้ได้ลบ1แต่ลบ3คูณนี้ได้6ระวังมากผมผิดผมก็ว่าทำไมมีเศษส่วนอยู่นะแล้วพอเราเอา2เท่าของแถวนี้ไปใช่ไหม2เท่าขออภัยด้วยลูกผมว่าทำไมมันดูแหม่งๆเอาใหม่2เท่าของแถวที่2ไปบวกกับแถวที่3 2คูณ1ได้2บวกลบ2ได้0ถูกต้อง2คูณลบ1ได้ลบ2นะครับลบ2บวก2ได้0 2คูณ6ได้12 12บวก0ได้12เรียบร้อยนะครับสังเกตว่านี่อยู่ในรูปขั้นบันไดตามแถวหรือยังนะจริงๆก็ยังนะจริงๆก็ยังเพราะว่าคุณจะต้องทำขั้นตอนสุดท้ายคือต้องคูณ1ส่วน12เข้าไปกับแถวที่3เนาะเพื่อให้สมาชิกหลักเป็น1นะจริงๆถ้าถูกไปเป๊ะต้องทำต่ออีกสักนิดนึงนะดังนั้นบอกไว้ผมก็จะได้1ละนะครับเมทริกซ์นี้ทั้งก้อนก็อยู่ในรูปขั้นบันไดตามแถวแล้วนะสอดคล้องกับทั้ง3ข้อใช่ไหมนะก็คือมีสมาชิกหลัก1อยู่แล้วก็1เยื้องไปทางซ้ายโอเคทีนี้ทำการแทนย้อนกลับ
แทนย้อนกลับนะครับบรรทัดล่างสุดคุณก็จะได้0 x 1บวก0 x 2บวก0 x 3เท่ากับ1ฮะมันเป็นไปได้เหรอวะศูนย์มันจะเท่ากับหนึ่งได้เราทำอะไรผิดไหมเนี่ยจริงๆไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับผมดับเบิลเช็คไปที่เรียบร้อยแล้วการที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้คือศูนย์เท่ากับหนึ่งแปลว่าอะไรครับมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมที่ศูนย์จะเท่ากับหนึ่งไม่งั้นคณิตศาสตร์มันพังหมดดังนั้นก็สรุปได้ง่ายๆนะครับศูนย์เท่ากับหนึ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้ดังนั้นก็สรุปได้ว่าอะไรครับความเป็นไปไม่ได้มันจะเกิดขึ้นไปไม่ได้ดังนั้นสรุปได้อย่างเดียวครับระบบสมการนี้ไม่มีผลเฉลยดังนั้นตอนนี้คุณเห็นแล้วนะสถานการณ์ที่ปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะเกิดอะไรที่มันขัดแย้งขึ้นอย่างนี้ก็สรุปได้ว่าไม่มีผลเฉลยดังนั้นนี่คือตัวอย่างของการไม่มีผลเฉลยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรอย่างนี้ขึ้นดังนั้นต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างข้อ124นะครับซึ่งน่าจะเป็นข้อที่ควรจะทําให้เกิดผลเฉลยที่มากมายนับไม่ถ้วนนะเพราะเรายังไม่เคยเห็นตัวอย่างนี้เลยนะดังนั้นจะเริ่มแรกเหมือนเดิมนะครับเขาบังคับให้ใช้เกาส์นะครับดังนั้นผมก็เขียนขึ้นมาสังเกตนิดนึงข้อนี้ก็ไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์คราเมอร์ได้นะครับเพราะว่ามี3สมการแต่มีถึง4ตัวแปรนะใช้หลักเกณฑ์คราเมอร์ไม่ได้นะลูกนั้นเราก็ต้องเขียนเมทริกซ์แต่งเติมขึ้นมาแล้วก็ใช้เกาส์นะครับก็ดูดีๆนะว่ามันจริงๆบรรทัดแรกเนี่ยจะต้องมี 0x4 อยู่ใช่ไหมอย่าลืมนะมันต้องเติมเต็มตัวแปรที่หายไปด้วยดังนั้นผมก็เขียนเมทริกซ์แต่งเติมขึ้นมาพิจารณาแค่สัมประสิทธิ์ก็จะกลายเป็นบรรทัดแรก5 5หัวเลาะใหญ่เลย5 5ลบ10 0 0บรรทัดที่2ลบ3ลบ3 6 2 2 1 1ลบ2 4 4ตั้งนะครับผมก็เริ่มแรกนะครับคูณแถวแรกด้วย1ส่วน5เลยนะครับด้วย1ส่วน5เพื่อจะได้ให้เกิดสมาชิกหลัก1ขึ้นนะครับดังนั้นพอผมคูณด้วย1ส่วน5ปุ๊บก็จะคือ1 1ลบ2 0 0นะครับเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะครับก็เช่นเคยนะครับเราจะได้สมาชิก1ทำตัวนี้ให้มันเป็น0ซะผมก็ทำการคูณแถวที่1ด้วย3ไปบวกแถวที่2นะครับแล้วก็ลบแถวที่1ลบ1คูณแถวที่1แล้วไปบวกแถวที่3นะก็จะทำอันนี้ไปพร้อมๆกันดังนั้นเราก็จะลบแถวที่2แถวที่3นะครับดังนั้นผมก็3คูณอันนี้แล้วมาบวกแถวที่2เนาะอ่ะก็ไปช้าๆกันนะครับก็ตรงนี้ได้0นะครับ3คูณ1ได้3บวก3ได้0 3คูณลบ2ได้ลบ6บวก6ได้0 3คูณ0ได้0 0บวก2ได้2 3คูณ0ได้0บวก2ได้2ก็ได้0 0 2 2ทำนองเดียวกันนะครับเอาลบ1คูณแถวนี้มาบวกแถวที่3แล้วไปแทนในแถวที่3ลบ1บวก1ได้0ลบ1บวก1ได้0ลบ1คูณลบ2ได้2 2บวกลบ2ได้0ลบ1คูณ0ได้0 0บวก4ได้4หน้าตาเหมือนกันนั้นก็เลยตอบ4 4เรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาพิจารณาแถวที่2นะเราต้องให้มีสมาชิกหลัก1เกิดขึ้นดังนั้นผมก็ต้องเปลี่ยน2ตัวนี้ให้กลายเป็น1ผมก็เลยต้องคูณ1ส่วน2 r 2ซะนะครับดังนั้นพอผมคูณตลอดด้วยนู่นก็จะได้เป็น1 1นะครับตอนนี้มีสมาชิกหลัก1เกิดขึ้นละแล้วก็จะต้องทำให้ตัวนี้เป็น0เนาะนะครับทำให้ตัวนี้เป็น0นั้นผมก็ต้องคูณด้วยเอาลบ4คูณแถวที่2ไปบวกกับแถวที่3เนาะเพื่อทำให้ตัว4ตัวนั้นหายไปนะครับซึ่งพอผมเอาลบ4คูณแถวนี้มันก็จะได้ลบ4 4ไปบวกกับ4 4ก็จะได้0 0เรียบร้อยนะครับ
ก็สังเกตนะครับมีสมาชิกหลักหนึ่งอยู่2อันนะครับมีสมาชิกหลักหนึ่งสองอันแล้วก็ทุกอย่างอยู่ในรูปเมทริกอยู่ในรูปขั้นบันไดตามแถวแล้วเนาะไม่มีอะไรผิดพลาดทีนี้อยากให้ลองสังเกตดีๆเฮ้ยข้อนี้มันไม่เหมือนข้อก่อนหน้าว่ะข้อก่อนหน้าที่เราทำก่อนหน้าเนี่ยคุณจะสังเกตว่ามี3ตัวแปรเนี่ยสมาชิกหลักมันก็จะมี3ตัวใช่ไหมนะ3ตัวแปรสมาชิกหลักก็จะมี3ตัวสมาชิกหลัก1แต่ข้อเนี้ยมันแปลกไปสมาชิกหลักมี4ตัวแปรแต่สมาชิกหลักมีแค่2ตัวนะตอนนั้นมันก็จะมีคำขึ้นมาแล้วคุณจะสังเกตว่าตรงเนี้ยตำแหน่ง1ตรงเนี้ยสมาชิกหลัก1ตรงเนี้ยมันจะสอดคล้องกับตัวแปร x1 สมาชิกหลัก1ตรงนี้มันจะสอดคล้องกับ x4 ใช่ไหมดังนั้นในที่นี้ x1 x4 เป็นตัวแปรหลักนะเมื่อกี้ถ้าเราจำได้ผมยังไม่ได้คำว่าพูดว่าตัวแปรหลักตัวแปรอิสระคืออะไรเนาะและ x2 กับ x3 เนี่ยคุณจะสังเกตไม่มีสมาชิกหลัก1อยู่ตำแหน่งนั้นเลยนะครับดังนั้น x2 x3 เนี่ยเราจะเรียกมันว่าตัวแปรอิสระคำว่าตัวแปรอิสระคืออะไรก็แปลว่ามันเป็นอะไรก็ได้เพราะมันเป็นอะไรก็ได้ปุ๊บผมก็เลยให้ x2 เป็น r แล้วก็ x3 เป็น s โอเคโดยที่ r s เป็นอะไรก็ได้เป็นจำนวนจริงใดๆก็ได้โอเคทีนี้เราก็พร้อมแล้วทำการแทนย้อนกลับดังนั้นตรงนี้คุณเริ่มเห็นโอกาสที่จะได้ผลเฉลยมากมายนับไม่ถ้วนแล้วใช่ไหมเพราะ r s มันเป็นอะไรก็ได้นะครับเริ่มต้นดูบรรทัดแรกข้างล่างสุดก่อนบรรทัดสุดท้ายมันคือ0 x1 บวก0 x2 บวก0 x3 บวก0 x4 เท่ากับ0ก็ไม่ได้เกิดข้อขัดแย้งอะไรนะมันก็ได้0เท่ากับ0แต่มันก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเราต่อไปบรรทัดรองมาได้0 x1 บวก0 x2 บวก0 x3 บวก1 x4 เท่ากับ1คุณเลยได้เป็น x4 เท่ากับ1และบรรทัดบนสุดก็จะยาวๆหน่อยก็จะได้ x1 1x1 บวก1 x2 ลบ2 x3 บวก0 x4 เท่ากับ0ซึ่งบรรทัดเดียวที่เราจะต้องทำเนาะก็คือบรรทัดล่างสุดเราต้องการหา x1 x1 ของเราก็เลยเป็นลบ x2 บวก2 x3 เนาะแต่เมื่อกี้ x2 เราพูดกันมาแล้วมันได้ r x3 คือ s ก็แทนลงไปนะครับดังนั้นก็มาสรุปกันดังนั้นผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นนี้คือนะก็ x1 นะอยู่ในรูปลบ r บวก 2s x2 คือ r x3 คือ s และ x4 คือ1นะนี่คือตัวอย่างนะครับว่าเป็นระบบสมการเชิงเส้นที่มีจำนวนผลเฉลยมากมายนับไม่ถ้วนด้วยเหตุผลที่ว่าคุณสังเกตนะครับ r s เป็นอะไรก็ได้นะพูดง่ายๆคือถ้าสมมติคุณให้ r เป็น5 s เป็น4คุณก็แทน r เป็น5 s เป็น4ตรงนี้คุณจะได้มา1คำตอบถ้าสมมติผมเปลี่ยน r เป็น3เปลี่ยน s เป็น0คุณก็แทนลงไปคุณจะได้อีก1คำตอบไม่ว่าคุณแทน r s เป็นเลขอะไรก็ได้คุณจะได้อีก1คำตอบไปเรื่อยๆนะครับและนั่นคือเหตุผลว่านี่คือตัวอย่างของระบบสมการเชิงเส้นที่มีผลเฉลยมากมายนับไม่ถ้วนเรียบร้อยยังไงก็ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับแต่ผมได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่าความเจ๋งของระบบวิธีการกำจัดแบบเกาส์นะก็คือว่ามันไปช่วยขยายความรู้ของหลักเกณฑ์คราเมอร์หลักเกณฑ์คราเมอร์คือจำนวนตัวแปรจำนวนสมการต้องเท่ากันเนาะแต่สำหรับเกาส์เนี่ยไม่จำเป็นนะ m จะเท่ากับ n ก็ได้แต่มันยังติดปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งก็คือวันที่ผมบอกตอนเราได้เมทริกในรูปขั้นบันไดตามแถวอะของคุณกับของผมอาจจะไม่เหมือนกันนะดังนั้นนักคณิตศาสตร์เลยต้องคิดต่อนะก็เลยเป็นที่มาของวิธีการกำจัดแบบเกาส์จอร์แดนวิธีการกำจัดแบบเกาส์เนี่ยกับแบบเกาส์จอร์แดนต่างกันนิดเดียวนะพอมันเพิ่มชื่อคนขึ้นมาอีกหนึ่งคนก็ผมก๊อปปี้เลยนะตอนทำชีตก๊อปปี้เลย
คำเดียวที่เปลี่ยนคือตรงนี้เพิ่มคำนี้ขึ้นมาแทนที่คุณจะต้องทำให้อยู่ในรูปขั้นบันไดตามแถวให้ทำเพิ่มไปอีกสเต็ปหนึ่งเปลี่ยนมันให้เป็นรูปขั้นบันไดตามแถวลดรูปคือแทนที่จะสอดคล้อง3ข้อคุณต้องสอดคล้อง4ข้อแล้วนะแล้วคีย์สำคัญก็คือเมทริกแต่งเติมในรูปขั้นบันไดตามแถวลดรูปของทุกคนจะออกมาหน้าตาเหมือนกันมันมีเพียงแค่หนึ่งเดียวซึ่งตรงนี้จะช่วยเรามากๆเลยนะโดยเฉพาะช่วยผมเพราะสมมติผมออกข้อสอบอาจารย์ก็จะไม่จะชอบออกข้อสอบแบบเกาจอแดนมากกว่าเพราะอะไรใช่ไหมเพราะคำตอบออกมาเหมือนกันหมดทุกคนไงไอ้ถ้าให้ตรวจข้อสอบแบบวิธีการจัดแบบเกาคุณก็โอ้โหแต่ละคนทำออกมาไม่เหมือนกันคงต้องนั่งไล่ดูทีละคนก็ใช้เวลานานกว่าดังนั้นวิธีการจัดแบบเกาจอแดนนะลบจุดอ่อนของหลักเกณฑ์ครามเมอร์ที่มันมีข้อจำกัดว่า m ต้องเท่ากับ n และลดข้อจำกัดของวิธีการจัดแบบเกาที่ทุกคนอาจจะได้ไม่เหมือนกันในขั้นตอนแทบจะสุดท้ายนะมันจะลดออกหมดเลยดังนั้นย้ำอีกครั้งเกาส์กับเกาจอแดนต่างกันยังไงตรงที่มีจอแดนโผล่ขึ้นมาทุยไม่ใช่เกาส์กับเกาจอแดนต่างกันยังไงต่างกันตรงที่เกาส์คุณต้องทำไปเรื่อยจนถึงได้ขั้นบันไดตามแถวซึ่งไม่อยู่นี้แต่เกาจอแดนทำไปเรื่อยจนเมทริกของคุณอยู่ในรูปขั้นบันไดตามแถวลดรูปแล้วมันอยู่นี้มีเพียงแค่แบบเดียวนะครับดังนั้นทุกอย่างเหมือนกันหมดยกเว้นต้องทำต่อจนได้ลดรูปนะครับดังนั้นเราจะมาทำกันเริ่มต้นนะครับข้อนี้มี3ตัวแปร x y z แล้วมี3สมการดังนั้นข้อนี้คุณอาจจะใช้ครามเมอร์ด้วยก็ได้นะครับนะก็เริ่มต้นผมก็ทำขึ้นมาเอาสมสิทธิ์มาได้1ลบ2 3ลบ1 3นะครับแล้วตรงนี้จริงๆแล้วมันละ z เอาไว้จริงๆมันคือ0 z นะก็เลยต้องเป็น0 2ลบ5 5นะครับด้านขวามือคือ9ลบ47เราจะมาทำกันเช่นเคยนะครับผมมีสมาชิกผมต้องดูทีละแถวนะดูแถวบนสุดบังเอิญว่ามีสมาชิกหลัก1อยู่แล้วมีสมาชิกหลักหนึ่งนะดังนั้นผมก็ทำการให้ตัวนี้เป็น0หมดนะใช้หลักการเดิมซึ่งผมก็จะต้องเอา R1 ไปบวกกับ R2 นะครับแล้วก็ลบ2 R1 ไปบวกกับ R3 อ่ะทำกันนะครับก็ปีทุกอย่างเข้าไปโอเคนะครับแถวแรกยังคงเดิมนะครับนะก็ผมจะทำลบ R1 R2 ก่อนนะก็เอามาจริงๆไม่ใช่เอาลบ R1 บวก R2 ต้องเป็น R1 บวก R2 เอามาบวกกันเฉยๆเลยนะครับก็บวกกันได้0ได้1ได้3ได้5ก็จะบวกกันได้0 1 3 5เอามาใส่นะครับต่อไปนะครับเอาแถวที่1คูณด้วยลบ2มาบวกกับอันนี้นะครับก็ทำให้ช้านะครับลบ2คูณ1บวก2ก็จะได้0นะครับลบ2คูณลบ2ได้4 4บวกลบ5ได้ลบ1ลบ2คูณ3ได้ลบ6บวก5ได้ลบ1ลบ2คูณ9ได้ลบ18บวก17ได้ลบ1โอเคเรียบร้อยนะครับสังเกตแถวที่1กับคอลัมน์ที่1เรียบร้อยต่อไปนะครับดูแถวที่2บังเอิญว่าแถวที่2ก็โชคดีอีกสมาชิกหลักของเราเป็น1อยู่แล้วนะดังนั้นก็ไม่ต้องไปปรับมันให้มันสมาชิกหลักเป็น1นะแต่อย่าลืมนะครับข้อนี้เราต้องทำให้เป็นขั้นบันไดตามแถวลดรูปแสดงว่าผมทำให้ตัวนี้เป็น0อย่างเดียวไม่พออีกต่อไปเพราะกฎข้อ4ของขั้นบันไดตามแถวลดคือสมาชิกใดๆที่อยู่ในคอลัมน์ที่มีสมาชิกหลัก1อยู่ตัวนั้นจะต้องเป็น0หมดดังนั้นหน้าที่ของผมถัดไปคือทำให้ตัวนี้เป็น0ทั้งคู่นะครับซึ่งจะบรรลุได้เนี่ยนะครับก็เมื่อเอายึดแถวที่2เป็นหลักใช่ไหมแล้วเราก็เอาแถวที่2คูณด้วย2ไปบวกกับแถวที่1แล้วก็แถวที่2ไปบวกกับแถวที่3โอเคดังนั้นผมก๊อปมันมายึดแถวที่2เป็นหลักนะเพราะตอนนี้เราทำแถวที่2อยู่ดังนั้นผมก็จะลบทิ้งหมดเลยให้เหลือแถวที่2เอาไว้นะครับโอเคดังนั้นเราลองมาดูกันนะครับดูทีละแถวนะครับเริ่มต้นนะครับ 2R2 บวก R1 ผมก็เอา2เท่าคูณอันนี้ไปบวกกับแถวที่1นะครับนะ2คูณ0ได้0ไปบวก1นะก็ได้1 2คูณ1ได้2บวกลบ2ได้0 2คูณ3ได้6บวก3ได้9 2คูณ5ได้10
บวก9ได้19ต่อไปนะครับเอาแถวที่2แถวที่3บวกกันเลยนะครับก็เห็นว่าได้0ได้0ได้2ได้4ก็จะได้0 0 2 4เห็นไหมครับเรามีสมาชิกหลัก1อยู่ตัวอื่นเป็น0หมดนะก็สอดคล้องกับที่เราต้องการนะแล้วเราทำแถวที่1แถวที่2เรียบร้อยต่อไปดูแถวที่3แถวที่3สมาชิกหลักยังไม่ได้เป็น1ใช่ไหมผมก็เลยต้องคูณด้วย1ส่วน2ในแถวที่3ซะนะครับเพื่อจะได้เปลี่ยน2ตัวนี้เป็น1ซะผมก็ copy มันไปนะครับนะดังนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น1กับ2ละนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นสมาชิกหลักเนี่ยแต่อย่างที่บอกนะครับเราจะต้องทำให้กฎข้อ4ถูกต้องด้วยของขั้นบันไดตามแถวลดรูป RREFตัวนี้จะต้องเป็น0ทั้งหมดนะเพราะมีสมาชิกหลัก1อยู่เป็นคอลัมน์ที่มีสมาชิกหลัก1อยู่ดังนั้นผมก็จะต้องทำการกำจัด9กับ3ซึ่งจะกำจัดได้ด้วยการเอาแถวที่3ยึดแถวที่3ไปคูณด้วยลบ9ได้บวกกับแถวที่3แล้วก็ยึดแถวที่3ด้วยการคูณด้วยลบ3เนาะเราไปบวกแถวที่2โอเค copy นี้ไปครับโอเคนะครับดังนั้นเริ่มต้นนะครับเอาลบ9คูณแถวนี้แล้วไปบวกกับบรรทัดบนนะดังนั้นลบ9คูณ0ได้0บวก1ก็จะได้1นะลบ9คูณ0บวก0ก็จะได้0ลบ9คูณ1ได้ลบ9บวก9ได้0ลบ9คูณ2ได้ลบ18บวก19ได้บวก1ต่อไปลบ3 r 3บวก r 2นะเอาลบ3ไปคูณแถวนี้แล้วไปบวกกับนี้นะครับก็ลบ3คูณ0ได้0บวก0ได้0ลบ3คูณ0ได้0ไปบวก1ได้1ลบ3คูณ1ได้ลบ3บวก3ได้0ลบ3คูณ2ได้ลบ6บวก5ได้ลบ1เรียบร้อยสังเกตนะครับว่าข้อนี้เมทริกซ์ของเราอยู่ในรูปขั้นบันไดตามแถวลดรูปเรียบร้อยแล้วอันนี้ RREF นะสอดคล้องกับทั้ง4ข้อแล้วถ้าใครจำไม่ได้ว่า REF คืออะไรก็ย้อนกลับไปดูนะครับนะสอดคล้องทั้ง4ข้อแล้วดังนั้นเราก็ทำการแทนย้อนกลับเลยซึ่งตรงนี้คุณจะสังเกตมันจะทำการแทนย้อนกลับง่ายมากนะก็เริ่มจากบรรทัดล่างสุดเนี่ยผมลืมไปข้อนี้ไม่ใช้ x1 x2 x3 แต่ใช้ x y z นะดังนั้นผมก็จะได้0 x บวก0 y ใช่ไหมบวก1 z เท่ากับ2แสดงว่า z เท่ากับลบเท่ากับ2บรรทัดถัดมาก็จะได้ 0x บวก 1y บวก 0z เท่ากับลบ1ก็แสดงว่า y เท่ากับลบ1แล้วก็บรรทัดบนสุดก็คือได้ 1x บวก 0y บวก 0z เท่ากับ1ดังนั้น x ก็เลยเท่ากับ1จบได้1ลบ1 2เราสามารถเช็คคำตอบได้ด้วยการแทนลงไปในสมการข้างบนหรือทำการคำนวณโดยใช้หลักเกณฑ์คราเมอร์ก็ได้นะลูกก็จะได้คำตอบเดียวกันเนาะโอเคดื่มชาแป๊บนึงก่อนโอเคนี่คือข้อ125ครับข้อ125โอเคเนาะต่อไปข้อ126กันดีกว่านะครับข้อ126มี4สมการ4ตัวแปรคุณก็ใช้หลักเกณฑ์คราเมอร์ก็ได้นะเพียงแต่ว่าผมไม่ได้สอนคุณว่าเดทนะครับของ4คูณ4เป็นยังไงซึ่งเดทของ4คูณ4คุณอาจจะต้องใช้โคแฟกเตอร์กับไมเนอร์แล้วล่ะนะครับมันไม่ได้มีช็อตคัทนะคูณลงลบคูณขึ้นนะมันไม่จริงนะสำหรับ4คูณ4นะครับแต่ผมว่าเราใช้กาวส์จอร์แดนดีกว่าง่ายสุดนะก็เริ่มต้นนะครับเอาสัมประสิทธิ์เป็นมานะก็ระวังนิดนึงนะสัมประสิทธิ์ของมันไม่ใช่1 1ลบ2นะเพราะว่ามันละ x1 เอาไว้ x1 มันไม่มีดังนั้นสัมประสิทธิ์ข้างหน้า x1 ก็ต้องเป็น0นะครับมันก็เลยเป็น0 1 1ลบ2 1 2ลบ1แล้วไม่มี x4 ก็เลยเป็น0เป็น2เป็น4เป็น1เป็นลบ3 1ลบ4ลบ7ลบ1นะครับก็จะได้ลบ3 2ลบ2ลบ19เนาะเรียบร้อยนะครับผมว่าข้อนี้เราผมอาจจะให้พวกเราลองทำเองนะเพราะว่าอยากจะโฟกัสกับอีก2ข้อที่เหลือมากกว่าโอเคนะข้อนี้เราลองไปทำดูนะผมว่ามันไม่ได้ยากเกินไปนะใช้หลักการที่อธิบายให้พวกเราฟังนะสุดท้ายคำตอบ
นะครับก็จะได้เป็น1000 0100 010001นะครับลบ1213ลองไปทำดูนะลูกดังนั้นตรงนี้คุณก็จะได้ว่า x เป็นลบ1จริงๆ x 1ใช่ไหม x 2เป็น2 x 3เป็น1แล้วก็ x 4เป็น3นะลูกนะถ้าสมมติใครติดอะไรก็ส่งมาในอีเมลก็ได้นะครับว่าติดบรรทัดไหนผมจะได้ช่วยดูให้เนาะโอเคนะก็ลองไปฝึกทำดูข้อ126เนาะสำหรับข้อถัดไปนะครับข้อ127เอนะข้อ127เราลองมาดูกันนะข้อ127นะครับก็สังเกตนะใช้เครเมอร์ไม่ได้หลักเกณฑ์คราเมอร์ไม่ได้เพราะว่ามี3สมการ2พูดผิด2สมการ3ตัวแปรนะครับดังนั้นเราใช้กาวส์จอร์แดนนะครับก็มี2 4 -2ได้0 3 5 0ได้1นะตรงนี้มันละบวก 0x3 ไว้นะลูกผมก็เลยต้องมี0ตัวนี้อ่ะข้อนี้น่าจะมีอะไรแปลกๆเราลองมาดูกันเริ่มแรกผมจะเริ่มต้นด้วยบรรทัดแรกก่อนเสมอใช่ไหมแถวที่1ก่อน make sure ว่าสมาชิกหลักต้องเป็น1นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคูณแถวที่1ด้วย1ส่วน2ก็จะได้1 2 -1 0โอเคเรียบร้อยมีสมาชิกหลัก1ต่อไปเราก็ต้องดูคอลัมน์มันใช่ไหมจากกฎข้อ4จะต้องทำให้ตัวนี้เป็น0ซะผมก็เลยต้องเอาลบ3คูณแถวที่1มาบวกกับแถวที่2นะครับแถวที่1ยังคงเหมือนเดิมนะครับลบ3คูณ1ได้ลบ3บวก3ได้0ลบ3คูณ2ได้ลบ6ลบ6บวก5ได้ลบ1ลบ3คูณลบ1ได้บวก3บวก0ก็ได้3ลบ3คูณ0ได้0บวก1ก็จะได้1นะครับก็จะได้นี้ขึ้นมาต่อไปนะครับหลังจากที่เราทำคอลัมน์ที่1กับหลักที่1กับแถวที่1เสร็จแล้วใช่ไหมก็จะไปแถวที่2แถวที่2สมาชิกหลักยังไม่เป็น1นะผมก็ต้องคูณด้วยลบ1นะในแถวที่2นะครับผมก็จะได้1 2ลบ1 0พอคูณลบ1ตลอดในแถวที่2ก็จะได้0 1ลบ3ลบ1 0 1ลบ3ลบ1โอเคแล้วพอเรามีสมาชิกหลัก1เป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมเราต้องทำให้ตัวอื่นๆในคอลัมน์นี้เป็น0หมดแล้วนะผมต้องเปลี่ยนเลข2ให้เป็น0ซึ่งจะสำเร็จได้ด้วยการที่ยึดแถวที่2คูณด้วยลบ2แล้วไปบวกแถวที่1นะครับฉะนั้นแถวที่2ผมยังเหมือนเดิมอยู่เนาะแล้วเราก็คูณแถวนี้ด้วยลบ2นะลบ2คูณ0ได้0บวก1ได้1ลบ2คูณ1ได้ลบ2บวก2ได้0ลบ2คูณลบ3ได้6บวกลบ1ได้5ลบ2คูณลบ1ได้2บวก0ได้0นะครับก็เรียบร้อยนะครับสังเกตว่าเมทริกซ์อันนี้อยู่ในรูปขั้นบันไดตามแถวลดรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แอบสังเกตนิดนึงสมาชิกหลักมีแค่2ที่เท่านั้นนะครับสอดคล้องกับตัวแปรหลัก x1 กับ x2 เนาะเพราะตรงนี้ตำแหน่ง x1 ตรงนี้ตำแหน่ง x2 เนาะดังนั้นเราจึงได้ว่าในที่นี้ x1 x2 เป็นตัวแปรหลักส่วน x3 ไม่มีสมาชิกหลัก1อยู่เป็นตัวแปรอิสระพอเป็นตัวแปรอิสระจึงให้ x3 เท่ากับอะไรสักอย่างหนึ่งผมให้เป็น t ก็ได้อ่ะสมมตินะเมื่อ t เป็นจำนวนจริงใดๆอ่ะทำการแทนย้อนกลับลูกทำการแทนย้อนกลับเริ่มจากบรรทัดล่างสุดก่อนก็ได้นะครับก็จะได้0 x1 บวก1 x2 ลบ3 x3 เท่ากับลบ1เนาะดังนั้นผมจะได้x2 ลบ 3x3 เท่ากับลบ1แล้วก็บรรทัดแรกสุดนะก็จะได้ x1 จริงๆผมถ้าสมมติเกาส์จอร์แดนเนี่ยผมว่าเรียงจากบนลงล่างง่ายกว่าเพราะว่าเราจะได้ x1 x2 เรียงกันไปงั้นขอเปลี่ยนนิดนึงนะทำจากบนลงล่างดีกว่านะสำหรับเกาส์จอร์แดนนะครับมันจะได้ x1 x2 เรียงกันไปนะดังนั้นตรงนี้ผมก็จะได้ x1 บวก 5x3เท่ากับ0โอเคแล้วเราก็หา x1 x2 นะ
นะพอเรายึดสมาชิกหลักเป็นหลักนะดังนั้น x 1ของผมก็จะเท่ากับลบ5 x 3 x 3ของผมเลยเป็น t ส่วน x 2ก็จะกลายเป็นลบ1บวก3 x 3 x 3ของผมเป็น t ก็เลยเป็นลบ1บวก t สรุปหน่อยแล้วกันนะครับดังนั้นผลเฉลยคือใช่ไหม x 1ของผมเป็นลบ5 t x 2ของผมก็เป็นลบ1บวก t x 3ของผมเป็น t นะครับโดยที่ t เป็นจำนวนจริงใดๆดังนั้นข้อนี้ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่มีจำนวนผลเฉลยมากมายนับไม่ถ้วนนะครับมีผลเฉลยมากมายนับไม่ถ้วนเนาะโอเคนะครับเรียบร้อยผ่านไปนะครับอ่ะลุยต่อนะครับก็มาถึงข้อนี้นะก็เดี๋ยวผมจะพยายามทำข้อนี้ให้เสร็จแล้วกันนะครับนะทำข้อนี้ให้เสร็จจะยาวนิดนึงนะแต่คิดว่า worth it นะก็จะได้ฝึกอย่างเต็มที่โอเคลุยกันนะครับข้อนี้ใช้หลักเกณฑ์คราเมอร์ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะมี6ตัวแปร4สมการนะครับดังนั้นเราจะไปอย่างช้าๆนะข้อนี้เหมาะอย่างยิ่งกับการที่ฝึกเรานะครับดังนั้นผมเอาสมสิทธิ์มาก็เรียงจาก x 1จนถึง x 6 1 3 -2 สังเกตตรงนี้ดีๆไม่มี x 4นะดังนั้นต้องเป็น0 x 6ก็ไม่มีต้องเป็น0นะดังนั้นต้องเป็น0 2 0นะลูกตรงนี้0 2 0เซตอัพให้ถูกนะลูกนะครับต่อไปก็เป็น2 6 -5 -2 4 -3บรรทัดถัดไปไม่มี x 1 x 2นะจะต้องเป็น0 0แล้วก็5 10ไม่มี x 5นะตรงนี้ไม่มี x 5ก็ต้องเป็น0มาแทรกแล้วก็6นะแล้วตรงนี้ไม่มี x 3ใช่ไหมก็แสดงว่าจะต้องเอา0มาแทรก2 6 0 8 4 18โอเคโอเคนะหวังว่าเซตอัพเราไม่ผิดแต่อย่างใดนะครับหายใจลึกๆหายใจลึกๆก่อนที่จะลงทำกันนะผมไม่ได้บอกพวกเรานะผมบอกตัวเองว่าฉันจะสู้ฉันจะสู้หลักการแรกคืออะไรนะลูกหลักการแรกของเราก็คือดูว่ามีสมาชิกหลักหนึ่งในแถวแรกหรือเปล่าบังเอิญว่ามีพอมีปุ๊บหน้าที่ถัดไปของเราคือทำตรงนี้ให้มันเป็น0ซะนะครับเราต้องทำอันนี้เป็น0บังเอิญว่าตรงนี้เป็น0อยู่แล้วดังนั้นผมก็เหลือแค่กำจัด2ตัวนี้กำจัด2ตัวนี้ด้วยการยึดแถว1เป็นหลักดังนั้นจะทำได้เมื่อเอาลบ2ไปคูณแถว1แล้วบวกแถวที่2ลบ2ไปคูณแถวที่1แล้วบวกด้วยแถวที่3นะครับดังนั้นผมก็ copy มันลงไปได้เลยนะครับ copy ทุกอย่างลงไป copyโดยที่สิ่งที่ผมจะต้องเปลี่ยนก็คือแถวนี้กับแถวนี้ดังนั้นเริ่มต้นนะครับลบ2คูณ1ลบ2บวก2ได้0นะครับลบ2คูณ3ได้ลบ6บวก6ได้0ลบ2คูณลบ2ได้4บวกลบ5ได้ลบ1ลบ2คูณ0ได้0บวกลบ2ได้ลบ2ลบ2คูณ2ได้ลบ4บวก4ได้0นะครับลบ2คูณ0ได้0บวกลบ3ได้ลบ3ลบ2คูณ0ได้0 0บวกลบ1ได้ลบ1โอเคต่อไปทำนองเดียวกันนะครับเอาลบ2อันนี้มาคูณแถวที่1แล้วไปบวกกับแถวที่3นะครับก็เริ่มต้นลบ2คูณ1ได้ลบ2บวก0ได้ลบ2เฮ้ยต้องทำกับแถวสุดท้ายที่ผมเขียนผิดตรงนี้ต้องเป็นแถวที่4นะครับขออภัยด้วยนะครับต้องไปบวกแถวที่4นะลบ2คูณ1ได้ลบ2บวก2ได้0ลบ2คูณ3ได้ลบ6บวก6ได้0ลบ2คูณลบ2ได้4บวก0ได้4นะลบ2คูณ0ได้0บวก8ได้8ลบ2คูณ2ได้ลบ4บวก4ได้0ลบ2คูณ0ได้0บวก18ได้18ลบ2คูณ0ได้0บวก6ได้6โอเคเรียบร้อยนะครับนะดังนั้นตรงนี้เรียบร้อยนะครับเป็นโซนหมดแล้วนะขั้นตอนต่อไปดูแถวที่2นะครับ make sure ว่าสมาชิกหลักแรกจะต้องเป็น1ให้ได้ปรากฏว่ามันไม่ใช่เป็น1มันเป็นลบ1ผมจึงต้องคูณมันด้วยลบ1แค่นั้นเองนะครับดังนั้นผม copy มันมาได้เลยนะครับ copy มันมาปั๊บนะครับดังนั้นคูณลบ1ตลอดในแถวที่
2ลบ1คูณลบ1ก็ได้1ลบ2ก็จะเป็น2ลบ3ดังนั้นก็จะได้1 2 0 3 1แทนเออง่ายดีไหม นะครับแล้วตอนนี้เรามีสมาชิกหลัก1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ยึดสมาชิกหลักเป็นสีชมพูแล้วกันนะครับผมก็ต้องทำให้ตัวที่เหลือตรงนี้นะครับเป็นศูนย์ออกให้หมดเป็นศูนย์ออกให้หมดนะดังนั้นผมก็จะยึดแถว2เป็นหลักดังนั้นก็คูณ2ด้วย R1 นะไปบวกกับพูดผิดต้องยึดแถว2เป็นหลักแล้วไปบวกกับ R1 นะครับแล้วก็ลบ 5R2 ไปบวกกับ R3 แล้วก็ลบ 4R2 ไปบวกกับ R4 โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับดังนั้นผมก็จะต้องยึด R2 เป็นหลักในที่นี้นะผมจะลบทิ้งหมดเลยนะครับโอเคดังนั้นเริ่มต้นที่แถวที่1นะครับเราคูณตลอดด้วย2บรรทัดนี้แล้วไปบวกบรรทัดบนนะครับ2คูณ0ได้0บวก1ได้1นะครับ2คูณ0ได้0บวก3ได้3 2คูณ1ได้2บวกลบ2ได้0นะครับ2คูณ2ได้4บวก0ได้4ใช่ไหม2คูณ0ได้0บวก2ได้2 2คูณ3ได้6บวก0ได้6นะครับ2คูณ1ได้2บวก0ได้2เรียบร้อยนะครับอันนั้นบรรทัดบนคือ1 3 0 4 2 6 2ทำนองเดียวกันนะครับผมจะไปทำแถวนี้นะครับไปแทนที่แถว3ด้วยการที่เอาลบ5คูณบรรทัดนี้แล้วไปบวกบรรทัดที่3นะครับดังนั้นเราเริ่มกันเลยนะตรงนี้ก็เป็น0 0อยู่ละ2ตัวแรกนะครับต่อไปลบ5นะเอาบรรทัดนี้คูณด้วยลบ5บวก5ได้0ลบ5คูณ2ได้ลบ10บวก10ได้0นะครับลบ5บวกลบ5คูณ3ได้ลบ15บวก15ได้0ลบ5คูณ1ได้ลบ5บวก5ได้0เอาได้0หมดเลยนี่ต่อไปบรรทัดสุดท้ายนะครับเกิดจากเอาบรรทัดที่2คูณด้วยลบ4แล้วมาบวกอันนี้นะไอ้ตัว0 0ก็จะเป็น0ด้วยล่ะเอามาใส่ได้เลยลบ4คูณ1ได้ลบ4บวก4ได้0ลบ4คูณ2ได้ลบ8บวก8ได้0ลบ4คูณ3ได้ลบ12บวก18ได้6ใช่ไหมตรงนี้ได้ลบได้1คูณลบ4ได้ลบ4บวก6ได้2ปั้งสังเกตตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนะตรงนี้ได้สิ่งที่เราต้องการมาแล้วนะมีสมาชิกหลัก1อยู่2ตัวแล้วต่อไปนะครับเราก็สังเกตเห็นว่าแถวที่3เนี่ยมันเป็น0หมดเนาะซึ่งการจะได้เป็น REF เนี่ย0เนี่ยจะต้องอยู่ล่างสุดก็เอา0ไปอยู่ล่างสุดอยู่ล่างสุดดังนั้นผมก็จะทำการสลับที่เนาะจำได้ใช่ไหมการสลับทำยังไงใช่ไหมการสลับสัญลักษณ์คืออะไรนะเอาแถวที่3กับ4สลับกันใช่ไหมก็ทำสัญลักษณ์นี้นะครับดังนั้นผมก็ขอสลับกันนะดังนั้นตรงนี้จะกลายเป็น6 2กับ0 0โอเคไหมพอสลับกันปุ๊บนะครับก็จะมีสมาชิกหลักตัวแรกเป็น6ดังนั้นผมจะต้องทำให้มันเป็น1ซะทำเป็น1ได้ดังนั้นผมก็จะต้องคูณมันด้วย1ส่วน6นะครับนะครับพอคูณด้วย1ส่วน6ปุ๊บ6ของผมก็กลายเป็น1 2หาร6ก็จะได้1ส่วน3นะครับดังนั้นตอนนี้เรามีสมาชิกหลักโผล่ขึ้นมาละอีกตัวนึงดังนั้นเราต้องไปกำจัด6กับ3นะกำจัด6กับ3ซึ่งนั่นจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับนะผมก็จะไปจำกัดกำจัดมันด้วยการยึดแถวที่3เป็นหลักนะครับดังนั้นผมก็จะได้เป็นลบ6 R3 บวก R1 กับลบ3 R3 บวกกับ R2 เนาะนะผมก็copy p เข้ามานะครับนะแล้วเราก็จะเปลี่ยนนะแถวที่1กับแถวที่2
นะครับทีนี้ก็เริ่มต้นนะครับเอาลบ6คูณบรรทัดนี้นะครับแล้วก็ไปบวกกับแถวที่1นะสังเกตว่าตรงนี้เป็น0หมดดังนั้นลบ6ไปคูณก็ได้0นะดังนั้นตัวนี้จะไม่เปลี่ยนดังนั้นตรงนี้ก็จะไม่เปลี่ยนนะผมจะได้1 3 0 4 2เหมือนเดิมสิ่งที่เปลี่ยนก็คือตรงนี้นะลบ6ไปคูณ1ได้ลบ6บวก6ก็จะได้0นะครับลบ6คูณ1ส่วน3ได้ลบ2บวก2ได้0โอเคทำนองเดียวกันนะครับลบ3ไปคูณแถวที่3นะครับเราไปบวกกับแถวนี้สังเกตตรงนี้เป็น0หมดใช่ไหมพอไปคูณโดยลบ3ไปบวกข้างบนนั้นก็ยังตรงนี้ยังเหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนดังนั้น0 0 1 2 0เนี่ยเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เปลี่ยนก็เริ่มจากตรงนี้นะเอาลบ3ไปคูณลบ3ไปคูณก็จะได้เป็นลบ3กับลบ1พอไปบวกข้างบนมันก็จะกลายเป็น0 0หมดเลยนะครับเป็น0 0เลยฟังนะครับซึ่งตรงนี้เรา achieve สิ่งที่เรามองหาเนาะมีสมาชิกหลัก1อยู่3ตัวนะครับแล้วก็ตัวอื่นเป็น0หมดนะสอดคล้องกับกฎข้อ4ดังนั้นตรงนี้นะครับในที่นี้สมาชิกหลักคือตัวแปรไหนครับนะผมไม่เรียกสมาชิกหลักเรียกว่าตัวแปรหลักเบลอนะในที่นี้ตัวแปรหลักคือก็ลองดูนะครับสมาชิกหลัก1ของเราตรงกับ x1 ผมใช้ x1 ป่ะหรือใช้ xyz โอเค x1 ก็มี x1 มี x3 ใช่ไหมแล้วก็6 x1 x3 x6 ส่วน x2 x4 x5 เป็นตัวแปรอิสระโอเคดังนั้นเราจึงให้ x2 เท่ากับ rx4 เท่ากับ s x5 เท่ากับ t นะ rst เนาะแล้วก็ทำการแทนย้อนกลับตอนทำการแทนย้อนกลับนะครับเราดูบรรทัดแรกก่อนเลยใช่ไหมบรรทัดแรกนะครับก็จะได้เป็น x1 บวก 3x2 บวก 4x4 บวก 2x5 เท่ากับ0เนาะบรรทัดที่2ก็จะได้เป็น x3บวก 2x4 เท่ากับ0นะครับแล้วก็บรรทัดที่3นะครับก็จะได้ออกมาเป็น x4 ไอ้ x6 นะครับ x1 x3 แล้วก็ x6 เป็น1ส่วน3โอเคเราก็ลองมาดูนะครับดังนั้นจากบรรทัดแรกสุด x1 ก็เลยเป็นนะก็คือย้ายทุกเทอมไปด้านขวามือนะครับก็จะได้เป็นลบ 3x2 แต่ x2 ของเราคือ r ลบ 4x4 แต่ x4 คือ s นะครับลบ 2x5 นะครับ x5 คือ t โอเคแล้ว x2 ของเราคือ r ก็ไม่ต้องทำอะไรมัน x3 คือเท่าไหร่ครับเนี่ยลบ 2x4 เนาะลบ 2x4 แต่ x4 ของเราคือ s x4 ของเราคือ s x5 ของเราคือ tส่วน x6 ก็คือ1ส่วน3ดังนั้นนี่คือคำตอบทั้งหมดนะครับดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็เลยมีจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนนะครับโดยที่เขียนนิดนึงแล้วกันนะครับว่า RST เป็นจำนวนจริง